วันนี้วันเสาร์เป็นรายการถามตอบปัญหาคาใจนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องให้ปรึกษาปัญหาหัวใจไม่ใช่ศิลานีนะครับขอเริ่มเลยครับคุณกองการเชิญเลยครับไปเลี้ยงรุ่นเนี่ยมันเป็นโลภะหรือว่ามันเป็นกุศลมันส่วนใหญ่นะโลภะนั่นแหละส่วนใหญ่โลภะจะถามว่ามีกุศลเกิดได้ตรงไหนได้บ้างตรงไหนเกิดตรงไหนได้บ้างเอาลองท่านสมาชิกช่วยกันวิเคราะห์สิเวลาเราไปเลี้ยงรุ่นมีกุศลตรงไหนเกิดได้บ้างเราก็ต้องคุยกันเรื่องธรรมะนะคะถึงจะเกิดกุศลบางทีไม่ได้คุยเรื่องธรรมะก็ได้นะเกิดกุศลมโนกรรมนะครับเพราะว่าเวลาไปเลี้ยงรุ่นน่ะแต่เรียกว่าคุยธรรมะนี่ค่อนข้างจะยากหน่อยเพราะว่าเพื่อนๆนานๆมาเจอกันทีก็อยากจะเฮฮาปาร์ตี้คุยเรื่องเก่าๆอะไรเรื่องครอบครัวอะไรต่างๆนะเรื่องการเที่ยวการกินไปคุยเรื่องธรรมะเวลาคุยเรื่องธรรมะเวลาไปเลี้ยงรุ่นนี่มันไม่ค่อยถูกกาลเทศะเท่าไหร่นะคะ แม้แต่ผมอะเวลาไปเลี้ยงรุ่นผมก็ไม่คุยธรรมะกันนะไม่คุยกับเขาอ้าวกุศลเนี่ยจะเกิดได้บ้างนิดหน่อยตอนที่เราพูดกับเพื่อนเรามีปิยวาจาพูดจาสุภาพอ่อนโยนกับเพื่อนนะคะแล้วก็เรามีความปรารถนาดีกับเพื่อนมีเมตตานี่แหละนะครับมีความรักปรารถนาดีกับเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนเราก็อายุมากกันแล้วอยากขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เจ็บแค่ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นกุศลจิตหรือกุศลวจีกรรมที่พอจะเกิดได้บ้างได้บ้างสลับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นโลภะจะเยอะนะครับแต่ถ้าไปคุยกันเรื่องการเมืองอาจจะมีโทสะเข้ามาแทรกหลังจากนั้นเขาบอกเวลาเพื่อนกันเจอกันเรื่องที่ห้ามคุยคือการเมืองนะฮะพอได้เนาะคุณกองการมีปรารถนาดีกับเพื่อนไหมก็มีตอนต้นๆที่เขาลุกขึ้นยืนไว้อะไรเพื่อนที่จากไปแล้วก็ส่งใจถึงเพื่อนที่กำลังเจ็บป่วยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คงเป็นกุศลได้บ้างใช่ใช่ส่งใจถึงเพื่อนน่ะไม่ใช่แค่ส่งใจคิดถึงเฉยๆควรจะอุทิศบุญกุศลให้เขาบุญกุศลให้ค่ะเพราะเพื่อนเราไม่รู้ไปเกิดภูมิไหนเขาพลั้งพลาดจะได้อุทิศบุญให้เขาก็จะได้มาอนุโมทนาได้สวัสดีครับคุณมามีปัญหาอะไรถามเชิญนะครับไม่มีค่ะเป็นคนไม่มีปัญหา ใครเป็นคนมีปัญหาคุณคมสันเนี่ยคนมีปัญหาเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาถามมาได้เลยถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะครับประจําได้เลยอาจจะต้องเลื่อนสักหน่อยเดี๋ยวดูคำถามของผมคือตั้งการสันตปรามาเอชิเนียท่านแวะสองประเทศเท่านั้นอาจารย์คือประเทศไทยกับญี่ปุ่นเราในฐานะชาวพุทธมีความสงสัยบ้างไหมทำไมมาในประเทศที่ชาวคริสต์น้อยแต่ชาวพุทธเยอะทั้งญี่ปุ่นและไทยแต่ฟิลิปปินส์ที่เป็นคริสเตียนกลับไม่ไปจีนประชากรเยอะกลับไม่ไปเราชาวพุทธมีอะไรเอกใจบ้างน่าสงสัยไหมครับอาจารย์จะตอบยังไงดีชาวพุทธก็คงไม่สงสัยหรอกนะเขาเห็นว่าอันไหนเหมาะสมที่จะมาท่านก็มาครับเพราะท่านมาแค่นี้ท่านคงไม่ได้มาเพื่อจุดประสงค์จะมาชักจูงให้ชาวพุทธไปนับถือคริสต์หรอกนะเพราะช่วงมันสั้นมากแล้วก็โอกาสก็ไม่มีครับแต่ต้องคงมีเหตุผลอย่างอื่นใช่ครับผมเริ่มสงสัยแล้วว่าชาวคิดก็น้อยด้วยญี่ปุ่นไทยชาวคิดก็ไม่ค่อยเยอะจีนประเมืองก็ยังเยอะแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็เป็นคริสเตียนเนี่ยมันน่าคิดตรงนี้มีเหตุผลหรือเปล่าครับแล้วก็ไม่สนใจยังอยากคุณขมฉันอยากรู้นะคุณขมฉันก็ใช้เจโตปริยญาณไปดูจิตท่านแล้วเดี๋ยวเขารู้เองไปอ่านจิตท่านดูไม่ทันไม่ได้กินเขาหรอกครับไม่ได้กินเขาหรอกครับคือ
คือมันน่าสนใจตรงนี้ว่าประชากรจีนก็2,000ล้านอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็ไม่ได้นับถือคิดเป็นหลักฟิลิปปินส์ทำไมไม่ไปแล้วยังตามรอยเท้าสันตะปาปาองค์เดิมด้วยครับคือองค์เดิมเมื่อ30ปีที่แล้วมาไทยกับญี่ปุ่นองค์นี้ก็มาไทยกับญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่น่าสนใจอาจจะเป็นประเทศที่มีอาจจะเป็นประเทศที่มีกษัตริย์มึงเขาจะมาสนใจระบบปกครองแบบกษัตริย์ญี่ปุ่นก็มีกษัตริย์ปกครองสาคำถามนี้ผมเคยถามคนอื่นมาแล้วมีตรงกับอาจารย์2คนละอาจารย์เป็นคนที่2นะครับครับผมโอ้ขอบคุณมากเลยพี่เป็นอาจารย์เห็นไหมประจายไหมทุกท่านดูนะครับครับผมกับนักศึกษาพระอาจารย์ชูเกียรติครับสวัสดีคุณปุ้ยคุณเป้ามีท่านใดถามปัญหาที่จอกที่จอกขอหน่อยค่ะคุณแม่ของทองเชิญอาจารย์หนูอยากทราบไอสภาวธรรมของคำที่ว่าตอนที่เราเรียนหนังสือกันที่เขาบอกว่าไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีอะไรอะตัวตนใดๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะแยกตรงนี้ได้ยังไงอะคะอาจารย์เพราะว่าหนูก็พยายามทำแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ามันก็เป็นเราอะคืออย่างนี้โดยสภาวะธรรมโดยธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยคนสัตว์ไม่มีจริงนะคนสัตว์ตัวตนเราเขาเนี่ยเป็นสมมุติหมดเลยนะครับเป็นสมมุติบัญญัติหมดเลยนะแต่ว่าด้วยอาศัยที่เรายังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่นี่แหละนะครับมี2ตัวเป็นหลักเลยคือสักกายทิฏฐิตัวหนึ่งอัตตานุทิฏฐิตัวหนึ่งนะครับอัตตานุทิฏฐิเนี่ยยึดถือว่ามีตัวตนคนสัตว์จริงนะครับยึดถือเห็นผิดอ่ะเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมีคนมีสัตว์อยู่จริงทั้งที่ไม่จริงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอัตตานุทิฏฐินะครับส่วนสักกายทิฏฐิยึดว่าไอ้รูปนามขันธ์5น่ะเป็นเรามีเราอยู่ในขันธ์5นี้นะครับก็มี2แบบที่พวกเราเนี่ยยังมีเต็มๆเลยนะดังนั้นพวกเราก็ตรงนี้แหละมีทั้ง2ข้อจริงๆมันเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าสภาพธรรมของมันคือนามธรรมมั้ยอ่ะคือนามรูปเป็นนามรูปแต่เพราะมีทิฏฐิเจตสิกเข้าประกอบกับเราเนี่ยเราก็เลยเห็นนามรูปเป็นเราขึ้นมาว่ายังเป็นของเราเป็นตัวเราอยู่ใช่มั้ยฮะนะอันนี้จะละได้นู่นพระโสดาบันนะถึงจะละได้โอเคสาธุค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นคนธรรมดายังไงก็ถ้าไม่ใช่ท่านพระโสดาบันก็ยังไงก็ต้องมีใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะพวกเราน่ะมีความเป็นเราโดยทิฏฐินะคะพระโสดาบันน่ะมีความเป็นเราโดยโวหารโดยสมมติโวหารเอาไว้สื่อสารกันนะคะความเป็นเราโดยทิฏฐิท่านไม่มีแล้วพอพูดถึงตรงนี้วันนี้คุณมนทิราลัยส่งเรื่องสติปัฏฐานปฏิบัติฐานเดียวหรือ4ฐานใครเป็นคนเขียนบทความนั้นครับคุณมนทิราลัยฮะคุณมนทิราลัยเดี๋ยวนะคะที่คุณส่งมาใครเป็นคนเขียนว่าจะต้องปฏิบัติ4ฐานถึงจะได้อรหัตผลถ้าได้ถ้าฐานใดฐานหนึ่งจะได้แค่อรหัตมรรครู้สึกเขาจะอธิบายมั่วไปนิดหนึ่งเอามาจากไหนเอ่ยหาเดี๋ยวนะคะเปิดดูนิดนึงค่ะเอามาจากในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมใช่ค่ะเอาลิงก์มาวางด้วยครับขออนุญาตอยู่ห้องสองเนี่ยผมขอโอกาสนะครับที่ท่านขออนุญาตแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งที่ท่านเมื่อกี้พระมหาไพบูลย์นะคะอาภิปุณโญค่ะโอ้โหวันนี้ใครเอ่ยคุณกนกพรส่งเรื่องอิสลามมาอีกแล้วคุณกนกเข้าห้องด้วยหน้าห้องด้วยเปล่า
เออเดี๋ยวเออที่ส่งมาไม่ถูกนะครับพระอาจารย์วันอังคารทราบแล้วครับพระอาจารย์ไปอินเดียนะครับเห็นนะคุณกนกพรช่วยยกเลิกข้อความหน้าห้องด้วยครับห้องนี้ปลอดเรื่องอิสลามครับส่งส่วนตัวด้วยส่งหน้าห้องด้วย เออจริงๆอ่ะไม่ถูกนะครับคุณมนทิราลัยเรื่องสติปัฏฐานนะท่านแสดงชัดเจนเลยนะว่าปฏิบัติฐานใดฐานหนึ่งก็ได้นะแต่ปฏิบัติฐานใดฐานหนึ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่ากายาก็ดูแต่กายาอย่างดูแต่กายอย่างเดียวไม่ไปดูเวทนาจิตธรรมนะมันก็ปฏิบัติทั้ง4ฐานแต่ว่าเขาเรียกว่าตั้งฐานหลักฐานใดฐานหนึ่งเป็นฐานหลักนะครับไม่ให้สเปะสปะไปทุกฐานคือไม่ย้ายฐานไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่วันนี้ปฏิบัติกายาพรุ่งนี้ปฏิบัติเวทนาอามาลืนไปปฏิบัติจิตตาอีกวันไปปฏิบัติธรรมมาอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะท่านบอกว่าขณะเราเจริญกายานุปัสสนานี่แหละนะครับมันก็มีเวทนาจิตธรรมมีเวทนาจิตธรรมเกิดร่วมอยู่ตลอดนะครับเวทนาก็คือเวลาเกิดทุกข์กายปวดเมื่อยเราก็รู้นะคะอากาศเย็นเกิดสุขกายเราก็รู้นะคะอันนี้เขาเรียกว่ามีเวทนานะคะมีเวทนามาเจือแต่ว่าเวทนาไม่ใช่ฐานหลักนะครับเขาเรียกฐานย่อยพอไปรู้เวทนาแล้วก็กลับมาฐานกายเดี๋ยวจิตอ้าวนะฮะจิตเกิดโลภะเกิดราคะอาหารมาถูกใจแหมเราก็เกิดโลภะเราก็รู้ว่าเออตอนนี้จิตเราเป็นโลภะนะคะอาหารไม่ถูกใจเราโกรธเราก็รู้ว่าจิตเราเป็นโทสะแล้วเราก็กลับมาที่รูปนะคะมาที่กายอยู่อย่างเงี้ยนะครับธรรมานุปัสสนาก็เวลาฟุ้งเราก็รู้ว่าฟุ้งอ่ะฟุ้งนามฟุ้งฟุ้งน่ะคือธรรมาฉะนั้นจริงๆก็คือมันมีปฏิบัติอยู่ใน4ฐานนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้ไปตั้งฐานทั้ง4นะครับท่านบอกว่าตั้งฐานใดฐานหนึ่งพอแล้วนะครับเวลาปฏิบัติอ่ะเดี๋ยวมันก็ทะลุกันหมดแหละครับฉะนั้นคนที่เขียนเนี่ยแสดงว่าท่านยังไม่เข้าใจนะแล้วท่านคงมโนเองอ่ะที่ท่านเขียนไม่มีหลักฐานเลยถามค่ะถ้าคุณตุ๊กเชิญครับอาจารย์ฮะอย่างกรณีที่เราปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปกี่วันก็ตามเนี่ยเกิดเวทนาแต่เราจะเปลี่ยนจากเวทนาเป็นจิตตานุปัสสนาได้ใช่ไหมไม่เปลี่ยนทำไมอ่ะถ้าคุณจะตั้งใจตั้งเวทนาสติปัฏฐานใช่ไหมคุณจะปฏิบัติอ๋อไม่ตั้งเวทนาค่ะพอนั่งไปนี่มันก็ต้องมีอาการปวดไงฮะเราก็เปลี่ยนมาดูแล้วเราก็จับจิตตานุปัสสนาตลอดไงคุณจะนั่งสมาธิหรือคุณจะเจริญสติปัฏฐานเจริญสติปัฏฐานค่ะโอ้เจริญสติปัฏฐานคุณตั้งฐานหลักก่อนว่าคุณจะปฏิบัติฐานไหนเป็นหลักของคุณถ้าคุณจะตั้งอากายาก็เอากายาเป็นหลักอากายาเจริญสติปัฏฐานนี่เขาไม่ได้ให้ไปนั่งสมาธิเนาะเขาให้นั่งในท่าที่นั่งตามปกติอยู่บ้านเรานั่งยังไงนั่งเก้าอี้เราก็นั่งเก้าอี้นะคะถ้าอยู่บ้านเราชอบนั่งขัดสมาธิโอเคเราก็นั่งขัดสมาธิไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเราก็นั่งธรรมดาพอมาปฏิบัติเราต้องมานั่งขัดสมาธิอันนี้เขาเรียกว่ามาทำกรรมฐานซึ่งเรื่องการทำกรรมฐานเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะสำหรับคนใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะเขาเรียกว่าพอมาปฏิบัติต้องทำอะไรให้มันผิดปกตินะให้มันดูแบบเคร่งๆตึงๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ใช่อย่างนี้เขาเรียกทำกรรมฐานสรุปว่าคุณโต๊ะกับปฏิบัติกายานุปัสสนานะเอาเป็นว่าปกตินั่งยังไงก็นั่งอย่างนั้นน่ะพอนั่งแล้วเกิดเวทนาคุณก็ไปรู้ว่าเออไอ้รูปตอนนี้มันมีทุกข์เข้ามาบีบคั้นแล้วนะคะเกิดทุกขเวทนามาบีบคั้นก็จำเป็นต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อแก้ทุกข์นะคะแล้วก็มีสติ
รู้ว่ามีสติสัมปชัญญะว่าการเปลี่ยนอิริยาบถไม่ใช่เพื่อความสบายแต่เพื่อแก้ทุกข์ของอิริยาบถเก่านะคะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อความสบายของอิริยาบถใหม่ด้วยอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วคุณก็เปลี่ยนไปในอิริยาบถใหม่ก็มีสติไปตามรู้อิริยาบถใหม่แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเวลาจิตมันมีโลภะหรือมีโทสะนะคะหรือมีปิติอะไรเงี้ยคุณก็แค่กำหนดรู้ว่ามันมีจิตเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นมีปิติอะไรเงี้ยแล้วคุณก็กลับมาที่ฐานกายแค่นี้เองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นจิตตานุปัสสนาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเขาเรียกว่าไปรู้จิตตาด้วยความเป็นฐานย่อยฐานรองนะครับแม้แต่กายามีตั้งหลายบัพพะนะคะถ้าเราเอาอิริยาบถบัพพะเป็นหลักเราก็เอาอิริยาบถเป็นตัวหลักนะอิริยาบถใหญ่เป็นตัวหลักอิริยาบถย่อยรู้ก็รู้นะครับรู้การเคลื่อนไหวการเอื้อหยิบของการตักข้าวจะรู้ก็รู้ไม่เป็นไรถือว่ามีสติไวตามรู้ได้คุณก็ตามรู้นะครับเรียกรู้โดยเป็นฐานรองแล้วนะครับฐานหลักเราก็คืออิริยาบถใหญ่เป็นต้นครับอันนี้คือแนวปฏิบัตินะที่เอาไว้ป้องกันกิเลสแบบกันในขณะปฏิบัติพอเข้าใจนะคุณโต๊กสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ฮะอย่างเวลาเดินนี่เรากำหนดกายานุปัสสนาได้ฮะแต่เวลานั่งนี่ความโลภะอะไรเงี้ยมันเกิดได้เนี่ยก็ให้มีสติอยู่กับท่านั่งอยู่เรื่อยๆนะมีสติตั้งอยู่กับอาการนั่งอยู่บ่อยๆแล้วโลภะไปเกิดเรื่องอะไรล่ะบางทีแบบเวลาอาหารมันก็อยากจะกินนู่นกินนี่โอ้ก็ไม่เป็นไรเวลาอาหารมาโลภะเกิดแล้วก็แค่รู้กำหนดรู้ว่าอ้าวมีโลภะเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สำรวมอ้าวแล้วก็กลับมาสำรวมอยู่ที่อาการในอิริยาบถเดิมแค่นี้เองนะครับไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติแล้วห้ามมีโลภะแต่บางคนบอกโอ้ฉันไปปฏิบัติห้ามมีโลภะห้ามฟุ้งสัก3วันถ้าไม่มีโลภะไม่มีฟุ้ง3วันก็คงเป็นพระอริยะไปแล้วนะฮะปุถุชนน่ะต้องมีอยู่แล้วนะครับต้องมีอยู่แล้วก็แค่ตามรู้เขาบอกว่าอาจารย์แน่เพิ่งบอกว่าไปปฏิบัติให้เหมือนดูละครไอ้ดูไอ้ตัวเราแสดงละครไม่ให้เราเป็นคนไปเล่นละครเองนะครับถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จะปฏิบัติได้สะดวกดีนะครับสาธุค่ะมีใครถามต่อไหมครับถ้ายังไม่มีเดี๋ยวผมเอาคำถามอีกห้องหนึ่งมาให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์กันเนาะเขาบอกว่าไอ้จิตเดิมเราอะเป็นจิตที่ผ่องใสจิตเดิมอะเป็นจิตผ่องใสเป็นจิตประพัดสอนนะแต่เพราะเราไม่ระวังไม่สำรวมอินทรีย์กิเลสก็เลยเกิดนะเดิมทีเนี่ยจิตเราไม่มีกิเลสถามว่าถูกหรือผิดถูกหรือผิดครับผิดค่ะผิดแล้วคุณสายทองผิดตรงไหนอ่ะก็จิตคนเราเกิดมาก็มีกรรมมีวิบากต้องมีกรรมมาชะรูปมาเกิดมีจิตที่เป็นวิบากเกิดนำเกิดแล้วจะไม่มีกิเลสจะพัดสอนได้ไงคะเอาพอเกิดปุ๊บมีกิเลสเลยอ้าวพอเกิดปุ๊บโลภะก็ดียินดีแล้วใช่ไหมว่าตัวเองได้เกิดแล้วมันยินดีแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ลงผวังมันก็ไม่มีกิเลสอีกละมันก็เป็นผวังนานแล้วตอนเป็นผวังมีกิเลสไหมไม่มีเพราะว่ามันอยู่ในผวังมันไม่ขึ้นวิถียังไม่ขึ้นวิถีแล้วขึ้นวิถีนี่จำเป็นต้องมีกิเลสไหมขึ้นวิถีถ้าเป็นกุศลก็ไม่ก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีกิเลสแต่ถ้าเป็นอกุศลก็กิเลสไม่ค่อยมีนี่แปลว่าเป็นกุศลอาจจะมีกิเลสได้ใช่ไหมนั้นเวลาตอบต้องชัดเจนนะคำตอบอ่ะนะคะตกลงยังไงดีจิตเดิมเราจิตเดิมไม่ประพัดสอนมันก็มีแบบ
มันก็มีในขณะที่แบบว่าจิตที่แบบว่ารู้อารมณ์แต่ถ้าพอจิตลงผวังมันก็คือยังไม่มีกุศลอกุศลมันควบกันอยู่แต่มันจะประพัดสอนแบบว่าบริสุทธิ์เลยเป็นไปไม่ได้เอาละเอาท่านอื่นบ้างท่านอื่นตกลงจิตเดิมเราเนี่ยประพัดสอนถูกไหมเดิมนี่เดิมขนาดไหนฮะเดิมเขาบอกจิตเดิมเราเป็นจิตประพัดสอนถูกครับเราต้องทำให้จิตเป็นเราต้องทำให้จิตประพัดสอนนะไม่เขาบอกจิตเดิมทีจิตเราเป็นจิตประพัดสอนถูกไหมคุณพรหมจันทร์ถูกนะไม่น่าถูกถูกนะเขาเขียนไว้ครับเขาเขียนไว้อย่างนั้นเขาเขียนไว้อย่างนั้นก็เลยถูกเขาเขียนไว้อย่างนั้นก็เลยถูกถูกต้องครับแล้วถ้าเขาเขียนผิดถ้าเขาเขียนผิดมันก็ถูกสิถ้าเขาเขียนอย่างนั้นแล้วมันถูกคุณพนิดาว่าไงครับเชิญครับพระพุทธสอนคือก็นับจิตที่ยังไม่มีกิเลสมาเจอปนใช่ไหมคะไม่มีเจตสิกมาเจอปนที่อาจารย์เคยบอกใช่แล้วจิตทุกดวงนี่เป็นบันดาระอยู่แล้วสาธุนะคุณพนิดาจำแม่นนะคุณคมฉันถ้าจิตเดิมเราเนี่ยประพัดสอนไม่มีกิเลสก็แปลว่าเราเคยเป็นอรหันต์มาก่อนไม่ต้องเพราะเราเคยไม่มีกิเลสถูกไหมคุณคมฉันเราขั้นแรกก็คือว่าเขาเขียนว่าประพัดสอนคราวนี้เราต้องหาเหตุผลว่าทำยังไงเราถึงจะเข้าหรือพิสูจน์ได้ว่าเข้าถึงได้จิตเดิมเราเป็นยังไงมันตอนนี้เราต้องอยู่ในขั้นตอนพิสูจน์ครับอ๋อแล้วคุณคิดว่าจะหาจิตคุณยานะคิดว่าจะหาจิตเดิมเจอเหรอครับคำว่าจิตเดิมไม่มีในคำว่าจิตเดิมไม่มีในพระพุทธศาสนานะพระเจ้าไม่เคยสอนเรื่องจิตเดิมนะเป็นอาจารย์รุ่นหลังท่านมาเขียนกันเองแต่งกันเองนะครับแต่คำว่าประพัดสอนมันก็มีอยู่แล้วแล้วเราก็มีอยู่สรุปนะครับไอ้ความเชื่อว่าจิตเดิมเราบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสอ่ะไม่ใช่ความสอนในพระพุทธศาสนาเพราะว่าถ้าจิตเดิมเราไม่มีกิเลสเราก็เคยเป็นพระอรหันต์มาก่อนแล้วเราจะลงมาเกิดได้ยังไงใช่ไหมเราจะมาเกิดได้ยังไงถ้าเราไม่มีกิเลสเราก็คงปรินิพพานไปแล้วนะครับเราคงไม่มาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือมีความเห็นผิดเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะถ้าใครเคยอ่านเรื่องของอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นนักทอล์กโชว์นะเป็นนักทอล์กโชว์นะอยากจะบอกว่าแกไปสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าพระเจ้ามาเข้าทรงลูกศิษย์ลูกน้องแกและแกก็เข้าทรงคุยกับพระเจ้าที่เข้าทรงแล้วก็แรกๆก็พูดธรรมะทั่วๆไปก็พื้นๆก็พอโอเคพอหลังๆมาบอกเนี่ยพระเจ้าบอกว่าที่เราลงมาเกิดเนี่ยเดิมเนี่ยเราก็มาล้วนมาจากแดนนิพพานทั้งสิ้นพอเราลงมาเกิดเนี่ยและเพื่อปฏิบัติเพื่อหาทางกลับไปสู่แดนนิพพานอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าที่เขาบอกว่าอ้างนั่นน่ะคือมั่วละนะครับถ้าเราเคยมีแดนนิพพานนะฮะก็คงเราก็คงเป็นอรหันต์ไปแล้วแล้วอรหันต์จะมาเกิดได้ยังไงความเห็นผิดเรื่องมีแดนนิพพานก็ไม่อยู่ในคำสอนพระพุทธเจ้านะครับค่ะขอติงนิดได้ไหมคะได้ค่ะประพัดสอนแปลว่าผ่องใสนะคะไม่ได้แปลว่าผู้บริสุทธิ์ค่ะใช่ครับจะถึงบอกไงในภาพที่ทำแสดงไว้นะครับว่าจิตประพัดสอนหมายถึงขณะที่จิตเป็นภวังค์นะเป็นภวังค์ยังไม่ได้รับอารมณ์ใหม่จิตที่เป็นภวังค์ทุกดวงอ่ะไม่มีอกุศลเจตสิกเข้ามาประกอบแม้แต่ดวงเดียวเลยนะครับแม้จะเป็นอเหตุกะอกุศลวิบากเขาก็มีอัญญสมานาเจตสิก10ดวงแค่นั้นเองนะครับสัพพะเจตวิตกวิจารอธิโมกข์นะมีแค่นี้แหละไม่มีอกุศลเจตสิกเข้ามาประกอบแม้แต่ดวงเดียวฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าขณะใดที่จิตเนี่ยนะคะยังผ่องใสก็คือยังไม่มีอกุศลจิตเข้ามาเจือปนหรือเข้ามาสัมปยุตเขาเรียกว่าจิตประพัดสอนนะคะพอเข้าใจเนาะ
ดังนั้นเรื่องคำเข้าใจผิดในตรงนี้เยอะนะครับค่อนข้างเยอะฉะนั้นตอนนั้นลูกศิษย์เอาหนังสือมาให้ดูผมก็ขำนะบอกโอ้โหสนทนาธรรมกับพระเจ้าได้ด้วยนะครับแล้วเขาคนที่อ้างว่าเป็นพระเจ้าเขาบอกพวกเราล้วนมาจากแดนนิพพานนะฮะเราจะหามาปฏิบัติเพื่อหาทางกลับไปสู่แดนนิพพานพวกนี้คือมิจฉาทิฏฐิอย่างนั้นเลยนะจากคนที่ไม่ได้ศึกษาคือสนใจธรรมะแต่ไม่ชอบศึกษานะฮะชอบฟังเอาจากคนที่ตัวเองคิดว่าใช่แล้วก็มาเขียนเอามาเผยแพร่กันแต่แกมาเผยแพร่แบบแกมาขายด้วยนะแกมาขายด้วยนะฮะก็เลยช่างแกเหอะนะกรรมใครกรรมเขานะแกขายเล่มละร้อยเลือกขายไปเป็นแสนเล่มแล้วมึงนะครับถามค่ะเชิญครับอาจารย์ฮะอย่างนี้กรมอะไรฮะกรมศาสนาเขาไม่ทุ่งติงเหรอใครครับกรมศาสนา กรมศาสนาถามว่าใครเป็นคนใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องพวกนี้ใครเป็นคนตรวจสอบเรื่องคำสอนในพระพุทธศาสนาไม่มีเลยไม่มีใครทำหน้าที่นี้และไม่มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้ด้วยนะฮะถึงบอกว่าเป็นจุดอ่อนของพุทธศาสนาในเมืองไทยนะฮะสรุปว่าจิตพระพุทธสอนเนี่ยก็ตอนที่จิตเรายังไม่ขึ้นวิถีนะคะรับอารมณ์เดิมกรรมนิมิตคตินิมิตนะคะสาธุมีท่านอื่นถามไหมครับเชิญจิตยังไม่ขึ้นวิถีหรือว่าจิตที่เป็นกุศลเป็นวิบากเป็นกิริยาก็จัดว่าเป็นพระพุทธสอนได้นะครับเพราะไม่มีอกุศลเจสิกเกิดร่วมแสดงได้สองในจำคำถามครับครับเชิญครับโอเคผมขอถามก่อนแล้วกันจิตทุกดวงของคนปกติหรือว่าพระโสดาบันอะไรเงี้ยจะต้องมีเจตสิกทุกดวงใช่ไหมฮะที่ปรากฏใช่ครับของพระอรหันต์ก็ต้องมีครับเพราะเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งจิตให้ทำงานได้ถ้าไม่มีเจตสิกจิตทำงานไม่ได้ครับผมครับครับนะครับเพียงแต่ว่าเจตสิกกลุ่มไหนที่มาทำงานนะฮะถ้าเป็นจิตของพระอริยะเบื้องต่ำนะฮะก็มีแต่โสภณะเจตสิกมาทำงานเป็นส่วนมากอกุศลเจตสิกจะทำงานได้น้อยมากนะครับแต่ถ้าพระอรหันต์เนี่ยมีแต่โสภณะเจตสิกเข้ามาทำงานอย่างเดียวนะฮะโสภณะกับอัญญสมนานะพวกเจตสิกกลางๆนะครับอกุศลเจตสิกไม่มีเลยนะครับ พวกเราเนี่ย อกุศลเจตสิกทำงานค่อนข้างเยอะกว่ากุศลนะฮะกุศลจะน้อยกว่าอาจารย์ท่านถามครับเวลาไม่มีเจตสิกไม่มีจิตแสดงว่าเข้านิพพานใช่ไหมอ๋อใช่นะสภาพนิพพานคือไม่มีจิตไม่มีเจตสิกนะเพราะดับหมดแล้วเขาเรียกว่าดับขันธ์ห้าจิตเจตสิกก็ไปนำมาขันธ์สี่นะครับดังนั้นสภาพของนิพพานก็คือหมดสิ้นจากกิเลสและขันธ์ห้าถ้าไม่มีเจตสิกแต่ยังมีจิตอยู่ก็ยังไม่ถึงที่สุดใช่ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีจิตมีเจตสิกจิตก็เกิดไม่ได้นะจิตจะเกิดทำงานได้ต้องมีเจตสิกอย่างน้อย7ดวงนะก็คือสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกเป็นอย่างต่ำ6ดวงเนี่ยทำงานจิตยังเกิดไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นจิตทำงานโดดๆไม่ได้นะจิตปราศจากเจตสิกไม่ได้เจตสิกจะทำงานโดยไม่มีจิตก็ไม่ได้นะฮะเขาเรียกว่าสัมปยุตธรรมสหชาตะเป็นทั้งสัมปยุตด้วยนะครับเดี๋ยวหนูดูเอกสารนิดอะไรนะครับหนูจะไปดูจิตตาสาธารณะเจตสิกกันนะก็ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตเป็นสีมานะสิกการอ๋อแสดงว่าเอกคตายังดูก็แปลว่าจิตเจตสิกยังทำงานอยู่ใช่ไหม
ก็ทำงานก็คือตั้งในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งชั่วขณะหนึ่งนะคะแสดงว่าเอกคตาก็ต้องหายด้วยใช่ไหมฮะหายไปไหนอ่ะเอกคตาก็เกิดจากจิตทุกดวงอยู่แล้วไม่เกิดมันถ้ามันดับมันจะดับได้ก็คือเอกคตาต้องหายด้วยใช่ไหมถ้าหายมันหายหมดเลยทั้งจิตเจสิกถ้าดับก็ดับหมดสภาพที่จิตเจสิกดับเนี่ยนะเขาเรียกว่าสภาพความดับผู้เข้านิโรธจิตเจสิกก็ดับเหมือนกันนะผู้เข้านิโรธสมาบัติจิตเจสิกก็ดับเหมือนกันนะแต่ว่าดับแล้วเดี๋ยวออกจากนิโรธก็เกิดขึ้นทำงานใหม่ได้นะแต่ถ้าพระอรหันต์ปรินิพพานแล้วจิตเจสิกเขาเรียกดับถาวรนะคะดับถาวรที่ผมเคยยกตัวอย่างไงว่าการหยุดทำงานของจิตมี3อย่างนะฮะการหยุดทำงานของจิตเจตสิกมี3อย่างนะที่บอกว่าลากิจลาพักร้อนแล้วก็เกษียณอายุราชการใครจำได้บ้างการหยุดทำงานของจิตเจตสิกมี3กรณีใครจำได้บ้างจำได้ไหมคุณตุ๊กหนูไม่ได้เข้าเรียนเราไม่เข้าเรียนนะคุณพนิดาจำได้ไหมคุณพนิดาน่าจะตกพวังหนึ่งไม่ใช่พวังก็ยังมีจิตอยู่คุณพนิดาจำได้ไหมที่ผมเคยอธิบายจิตเกิดสืบเนื่องไม่ขาดสายนะครับเป็นอาการปรากฏนะแต่ผมบอกว่าจิตนะเคยขาดสายเหมือนกันนะจิตเคยขาดสายเหมือนกันก็คือจิตจะหยุดทำงานขาดสายคือหยุดทำงานหยุดการหยุดทำงานของจิตมี3กรณีมีใครจำได้บ้างมรรคจิตเกิดมรรคจิตเกิดก็ยังทำงานอยู่จำได้ว่าเข้านิโรธจิตขาดนะคะเห็นอาจารย์บอกว่ามีเข้านิโรธมีเข้านิพพานอะไรเงี้ยอะไรนิพพานอีกอย่างนึงอะไรอีกอย่างนึงเข้านิโรธสมาบัติเหมือนลากิจลากิจจิตก็พักไป3วัน4วัน5วัน6วัน7วันแล้วแต่การตั้งอธิษฐานไว้ปรินิพพานก็คือเกษียณอายุก็คือหมดหน้าที่ทำงานแล้วจิตไม่ต้องทำงานอีกต่อไปอย่างเด็ดขาดก็คือปรินิพพานขาดสายโดยเด็ดขาดมีกรณีหนึ่งพักร้อนใครจำได้พักร้อนอสัญญาสัตตภูมิโอ้ถูกต้องเลยครับคุณกองการอสัญญาสัตตาพรหมน่ะนะฮะจิตจะพักร้อนไป500มหากัปเลยนะฮะหยุดยาวนะเขาเรียกจิตขาดสายมีอยู่3กรณีนะขาดชั่วคราวขาดยาวๆแล้วก็ขาดหายไปโดยเด็ดขาดนะครับก็คือเข้านิโรธไปเกิดเป็นอสันแล้วก็ปรินิพพานนะครับสาธุค่ะมีท่านอื่นถามไหมครับเชิญครับอาจารย์ครับครับขณะที่อยู่ในนิโรธสมาบัตินี้หัวใจเล่นทำงานไหมครับทำไมนะฮะหัวใจยังเต้นทำงานไหมหัวใจใจยังเต้นทำงานไหมอ้าวถามท่านสมาชิกผู้เข้านิโรธสมาบัติหัวใจยังทำงานอยู่ไหมไม่น่าทำไม่น่าค่ะไม่ทำทำงานคุณสายทำงานปกติแล้วค่ะคุณเอวาทำหรือไม่ทำน่าจะทำปกตินะกระดับเพราะว่าแต่เขาไม่ได้คิดไม่ได้ปองเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายอะค่ะหัวใจน่าจะทำงานปกตินะคะหนูคิดว่านะหาท่านอื่นหัตถยาวัตถุไม่ผลิตเจตสิกออกมาไงฮะมันไม่ผิดเลยสิไม่ผิดมันก็เลยหยุดเลยเหรอเครื่องจักรเครื่องจักรหยุดงานใช่ไหมคุณคมสันพระคำนิโรธคือหัวใจต้องทำงานต้องทำงานหัวใจต้องทำเพราะหลวงปู่เทศเคยให้ฟังว่าบางทีที่เข้านิโรธสบัดนามาบัดเนี่ยผิวหนังใช้หายใจได้ถ้าใช้ผิวหนังหายใจได้จะต้องหัวจะต้องทำงานครับเคยฟังหลวงปู่เทศท่านเกินท่านครับท่านพูดเองเลยเหรอท่านเกินเคยอ่านบางบทบางตอนท่านบอกว่าพระที่เข้านิโรธเนี่ย
ร่างกายผิวหนังมีผลไหมอ้าวบางทีก็ใช้หายใจได้อ่ะผิวหนังอ่ะโอเคอ้าวคุณกองการคุณกองการพวกพระเข้านิโรธหัวใจเต้นไหมเต้นแต่เบาบางมากค่ะจับแทบไม่ได้เต้นแต่เบาบางมากอ้าวท่านอื่นคุณภูริวัฒน์ไม่เต้นครับเต้นไม่เต้นไม่เต้นครับจิตตัชรูปไม่เกิดครับผมไม่เต้นครับไม่เต้นครับนะเพราะว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากจิตนะเขาเรียกว่าจิตตาชรูปสามัญมีจิตเป็นสมุดฐานดังนั้นเมื่อจิตเจตสิกดับรูปใดที่เกิดจากจิตดับหมดเลยดังนั้นจิตตาชรูปสามัญจะดับทั้งหมดนะครับดับทั้งหมดหัวใจก็หยุดเต้นนะฮะดังนั้นที่ผมเคยบอกว่าถ้าใครบอกเข้านิโรธสมาบัติได้นะเอาเครื่องวัดชีพจรไปวัดความดันหน่อยสิวัดเครื่องวัดความดันนะถ้าไม่มีความดันเลยแปลว่าเข้าได้จริงนะคะแต่ผมห่วงว่าคนที่จะไปวัดความดันเนี่ยนะครับจะไปวัดความดันจะเช็คชีพจรเดี๋ยวคนที่วัดเนี่ยชีพจรจะหยุดเต้นก่อนนะครับจะโดนเขาอุ้มไปหมกเม็ดเอาไปหมกซะก่อนนะครับเพราะว่าไปแฉไปขัดผลประโยชน์นับสิบนับร้อยล้านเขาอาจจะไม่มีชีวิตรอดออกมาได้นะครับถ้าจะไปต้องพาเดี๋ยวบักจะไปต้องพานักข่าวทีมงานไปด้วยไปถ่ายทำเลยนะถึงจะมีโอกาสรอดมาถ้าไปคนเดียวสงสัยจะเสร็จอ้าวว่าไงคุณสายทองถามอาจารย์ว่าทำไมเข้านิโรธแล้วหัวใจไม่ทำงานแล้วทำไมไม่ตายอ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตา ย, ตา ย, ตายก็กรรมชรูปมันยังเกิดอยู่ตลอดไงนะกรรมชรูปยังทำงานรูปเขายังเกิดสืบต่ออยู่แต่จิตนั้นเขาพักจิตดับรูปที่เฉพาะรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุดฐานดับไปสมุดฐานเดียวนะครับรูปไม่มีหายไปสมุดฐานเดียวแต่กรรมอุตุอาหารยังมีอยู่กรรมอุตุอาหารยังมีอยู่ดังนั้นการเต้นหัวใจการหายใจพวกนี้เขาเรียกจิตตาชรูปสามัญนะครับเกิดจากจิตลูกที่เกิดจากพวกภวังค์กับจิตนั่นแหละเป็นตัวควบคุมแต่นั้นเวลาเราหลับเนี่ยเราหลับสนิทเนี่ยนะครับภวังค์ของเราก็ยังควบคุมการเต้นของหัวใจการหายใจของเราอยู่นะครับถ้าเคยไม่คุมมาแย่เลยพอหลับปุ๊บหัวใจหยุดเต้นตายเลยเพิ่งรู้เนี่ยสาธุค่ะอาจารย์เพิ่งรู้จริงๆนึกว่าเข้าไปก็คือแบบว่าอยู่ในในอะไรอะที่เขาภาวนาอยู่อะอารมณ์อะก็นึกว่าคงยังอยู่ในภาวนาก็ยังต้องมีจิตเกิดสืบต่อก็อย่างนี้ท่านบอกนี้ท่านบอกว่าคนที่เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยลมหายใจแผ่วมากหัวใจก็เต้นช้าช้าลงแต่ถ้าเข้าฌานห้าเลยนะลมหายใจหยุดสนิทเลยนะแต่หัวใจยังเต้นปัญจมฌานเนี่ยเหรอคะปัญจมฌานลมหายใจระงับเลยแต่ว่าหัวใจก็ยังเต้นอยู่แต่เต้นเบานะเต้นแผ่วเต้นเบามากแต่ก็ยังเต้นอยู่เขาบอกว่าก็ลมหายใจนะลมหายใจเขาเรียกกายสังขารนะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์สาธุค่ะขอโอกาสครับครับคุณเพชรเชิญครับกรณีนี้นี่เราจะอธิบายในมุมของวิทยาศาสตร์พอจะรองรับตรงนี้ได้ไหมครับอย่างกรณีที่มีหนังที่เกี่ยวกับอวกาศที่เขาไปเดินทางข้ามเวลาแล้วจะมีไปหลับลึกไปนอนในอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เหมือนกับหยุดการลักษณะที่ท่านบอกว่าในกรณีของนิโรธสมาบัติก็คือไออุ่นยังดำรงอยู่แต่ลมหายใจไม่มีแต่กรณีที่อธิบายถึงการหยุดเต้นของหัวใจเนี่ยก็ต้องขอคำอธิบายตรงนี้จากส่วนอื่นเพิ่มครับว่าคืออย่างไรโอเควิทยาศาสตร์เขาก็จินตนาการไปงั้นแหละแต่มันทำไม่ได้นะฮะการหยุดเวลาการข้ามเวลาเนี่ยไม่มีทางนะครับเป็นสิ่งที่ไม่สามมนุษย์ไม่สามารถทำได้นะครับว่าวิทยาศาสตร์เขาพยายามเนี่ยที่จะพยายามหาวิธีข้ามมิติเวลา
แล้วก็ตั้งทฤษฎีต่างๆว่าโอ้ถ้าเราเดินทางด้วยความเร็วเร็วกว่าแสงเราสามารถจะย้อนเวลาได้อะไรเงี้ยนะซึ่งหนังเรื่องนี้ผมดูตั้งแต่สมัยเด็กๆกับเรื่องอุโมงค์มหัศจรรย์เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนก็กลับไปย้อนไปแก้อดีตกันเยอะแยะไปหมดแล้วปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับฉะนั้นเรื่องการย้อนเวลามันไม่ใช่สิ่งที่จะถูกต้องตามหลักของอภิทางเลือกด้านพุทธศาสนานะครับฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถที่จะทำให้เขาหยุดเขาเรียกว่าทำให้จิตเขาดับหมดนะอย่างมากก็ทำให้ตกลงไปสู่สภาพภวังค์นะตกไปอยู่สภาพภวังค์ที่หลับลึกๆมากๆนะครับได้แค่นั้นแหละสูงสุดละแต่การจะทำให้แบบเข้านิโรธสมาบัติดับจิตเจตสิกไม่ได้ทำไม่ได้ครับเพราะว่าคุณพนิดาเชิญครับขออนุญาตถามหน่อยค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าหัวใจหยุดเต้นแต่ยังมีไออุ่นอยู่เพราะกรรมชรูปยังเกิดอยู่ใช่ไหมคะฮัลโหลไออุ่นเขาเรียกว่าเป็นกรรมปัจจยอุตุชรูปนะคะคือกรรมชรูปยังเกิดอยู่แล้วอาจารย์บอกว่า จิตดับจิตตัดชรูปไม่เกิดจิตตัดชรูปสามัญไม่เกิดหรือว่าจิตตัดชรูปอะไรไม่ทุกชนิดเลยครับจิตตัดชรูป7อย่างหยุดหมดเลยนะฮะหยุดหมดเลยเพราะว่ารูปฉะนั้นก็ไม่หายใจแล้วจิตตัดชรูปทั้ง7อย่างมีจิตเป็นสมุฏฐานพอจิตดับรูปใดที่เกิดจากจิตเป็นสมุฏฐานตัวปัจจัยไม่มีมันก็หยุดหมดนะฮะมันก็ไม่ทำงานหมดว่าไงนะครับเชิญเลยครับทั้งไม่หายใจและไม่หัวใจก็ไม่เต้นแต่ตัวยังอุ่นอยู่อย่างนั้นเหรอคะค่ะใช่ครับตัวยังมีไออุ่นอยู่แต่ว่าเลือดยังไหลเลือดยังสูบเลือดอยู่เหรอเลือดไม่ไหลสิหัวใจไม่เต้นเลือดจะไหวไหลได้ไงไม่ถึงขุ่นได้เลือดไม่เกี่ยวกับไออุ่นนะฮะไออุ่นมันเกิดจากเตโชธาตุภายในร่างกายในภายในร่างกายสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องมีไออุ่นตัวนี้อยู่นะฮะดังนั้นพระเข้านิโรธก็แปลว่ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายยังไม่จุดตินะครับไออุ่นก็ยังมีอยู่ แต่ว่าถ้าหัวใจไม่เต้นเลือดก็คงไม่หมุนเวียนหรอกนะแต่ว่าเลือดไม่หมุนเวียนถามว่าแล้วร่างกายมันจะอยู่ได้ก็อำนาจนิโรธสมาบัติเนี่ยมีพลานุภาพเหลือที่จะบรรยายเลยนะท่านบอกว่าขนาดเอาไฟเขาเรียกเอาฟองฟืนกองฟืนเนี่ยนะครับวางท่วมทับทั้งตัวเลยแล้วก็จุดไฟเผานะจนกองฟืนเนี่ยลุกโพลนจนเหลือแต่ขี้เถ้านะท่านบอกว่าแม้ข้าเมาแม้แต่เพียงนิดเดียวก็ไม่จับชายจีวรของผู้ที่กำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่นะครับก็คือไม่มีอำนาจอะไรสามารถทำอันตรายร่างกายนั้นได้นะคนที่เข้านิโรธนะพระสารีบุตรนะถูกนันทกายักษ์เอากระบองฟาดศีรษะสุดแดงนะขนาดภูเขาใหญ่ยังแตกละเอียดทั้งลูกนะครับพอฟาดลงไปพระสารีบุตรไม่เป็นไรแม้แต่นิดเดียวนะครับเขาเรียกอำนาจนิโรธสมาบัตินะคุ้มครองร่างกายไว้นะดังนั้นเมื่อคุ้มครองร่างกายเนี่ยเรื่องการไหลเวียนของโลหิตนี่เป็นเรื่องเล็กๆนะครับไม่หยุดไม่หมุนก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีผลกับร่างกายถามค่ะมีชีวิตตะลุบหล่อเลี้ยงอยู่คุณตุ๊กเชิญครับอาจารย์อย่างกรณีที่คนสมัยก่อนที่เขาเข้านิโรธสมาบัตินี่เขาสามารถที่จะบอกผู้ประพฤติธรรมด้วยกันที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกันได้ใช่ไหมถามว่าได้ไหมได้นะเขาบอกคุณวิเศษนะถ้าพูดเพื่อแนะนำกับลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นภิกษุด้วยกันนะไม่เป็นไรนะเพื่อการศึกษาการเล่าเรียนนะแต่ว่ามาบอกคฤหัสถ์ไม่ได้นะครับบอกอนุสัมบันไม่ได้นะบอกสามเณรยังไม่ได้เลยนะครับถ้าบอกเนี่ยเป็นการอวดอุตริเลยสาธุค่ะนะเพื่อการศึกษาเพื่อความรู้นะครับพอจะได้อยู่นะครับสาธุค่ะจ้า
เชิญท่านอื่นครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์รบกวนอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเรื่องไออุ่นกับชีวิตตินซีตรงนี้เพื่อจะสอดรับกับกรณีที่หัวใจไม่เต้นไม่มีลมหายใจแต่ยังดำรงชีวิตตินซียังดำรงอยู่อีกรอบได้ไหมครับท่านอาจารย์ก็คือร่างกายนี่ยังดำรงอยู่นะกรรมชั้นรูปต่างๆยังดำรงอยู่เพราะว่ามีชีวิตตินซีนะชีวิตรูปนั่นแหละชีวิตตินซีรูปนะเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะฮะก็หล่อเลี้ยงร่างกายคือหล่อเลี้ยงกรรมชั้นรูปร่างของร่างกายนั้นให้ดำรงอยู่ได้ตามเวลาที่ท่านจะเข้านิโรธสมาบัตินั่นแหละนะครับแล้วก็พวกกรรมชรูปทั้งหลายนะครับท่านบอกว่าในกรรมชรูปทั้งหลายเนี่ยนะฮะในนั้นอาจจะมีเตโฟธาตุอยู่ทุกกลุ่มของกรรมชรูปนะซึ่งท่านบอกว่าเตโชธาตุที่อยู่ในกรรมชรูปทุกกลุ่มเมื่อผ่านไป1อนุขณะนะเขาจะสร้างเตโชธาตุออกมาอีกชั้นหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นกรรมปัจจยอุตุชรูปนะตัวนี้แหละที่ผมวิเคราะห์ว่าคือตัวนี้คือไออุ่นคืออุสมาเตโชนะดังนั้นเมื่อร่างกายมีกรรมชรูปที่สร้างอยู่ตลอดร่างกายกรรมชรูปนั้นก็จะสร้างไออุ่นออกมาอยู่ตลอดนะครับไม่หยุดนะครับไม่หยุดตลอดแล้วก็มีชีวิตตินทรีย์ที่ยังรักษากรรมชรูปนะโดยเพราะไอกรรมชรูปที่ผมวิเคราะห์ตามเทียบเคียงกับอสัญญาสัตตาก็คือไอตัวชีวิตนวกากลาพวกนี้นะก็คือเซลล์เนื้อในร่างกายทุกเซลล์เนี่ยมันจะมีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงอยู่นะครับนะพวกเซลล์เนื้อในร่างกายทุกเซลล์มันจะมีชีวิตรูปหล่อเลี้ยงอยู่นะมันก็เลยดำรงอยู่ได้ตลอดนะครับตลอดอันนี้ครับทุกครับนะเทียบเคียงกับรูปปรมัตถ์นะครับครับผมอันนี้จะถ้าสมมติว่าจะอธิบายย้อนกลับไปตั้งแต่การเกิดเหตุของการเกิดก็คือที่สภาพของจิตดวงแรกที่เกิดขึ้นกับปฏิสนธิใช่ไหมครับถ้าจะอธิบายย้อนกลับไปตรงนั้นมีน่าจะมีคำที่สอดรับกันตรงนี้น่าจะน่าฟังอยู่นะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มตรงนี้ครับท่านบอกว่าการปฏิสนธิของสัตว์ในกามภูมินะก็ต้องแยกเป็นกำเนิดนะอย่างพวกเราเขาเรียกว่าเป็นพวกชาลาพุชะกำเนิดนะครับหรือเรียกว่าเรียกว่าคัพพะเสยกะกำเนิดก็ได้ก็คือเราปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดานะครับแล้วเราก็โตในครรภ์มารดาขณะที่ปฏิสนธิเราหยั่งลงนะภายในสัปดาห์แรกหลังจากสเปิร์มมันเจาะเข้าไปในฟองไข่ได้สำเร็จนะเหตุปัจจัยพร้อมนะปฏิสนธิวิญญาณพร้อมเนี่ยนะปฏิสนธิวิญญาณก็จะหลั่งหยั่งลงมาสู่รูปตรงนิวเคลียสนะของฟองไข่นั่นแหละนะเขาเรียกว่ากัลละรูปนะครับเมื่อปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงปิ้งเข้ามานะท่านบอกว่าเขาจะพาเอากรรมชรูป3กลุ่มเข้ามาด้วยพร้อมกันเลยนะครับก็คือมีกายทัศกะกลาบนะกลุ่มรูปก็คือกายประสาทมีแล้วภาวะทัศกะกลาบนะกลุ่มรูปคือถูกกำหนดแล้วว่าเป็นหญิงหรือชายนะครับแล้วก็มีวัตถุทัศกะกลาบนะก็คือมีหัตถยวัตถุครับคุณบาลานเชิญครับอาจารย์ช่วยกลับไปอธิบายคือขออนุญาตครับเมื่อกี้มันฟังไม่ทันอยากจะรู้ตอนที่ว่าวิญญาณปฏิสนธินะครับมันเริ่มตั้งแต่ตอนไหนครับตอนที่สเปิร์มเจาะเข้ามาในฟองไข่นะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากันช่วงระยะหนึ่งซึ่งช่วงระยะหนึ่งเนี่ยไม่ได้กำหนดว่ากี่วันนะท่านบอกก็อยู่ภายในสัปดาห์แรกนั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าต้องทำปฏิถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็คือมันทำปฏิกิริยาทางเคมีนะครับท่านบอกว่าเมื่อปัจจัยพร้อมปฏิสนธิจิตก็หยั่งลงอยู่ภายในสัปดาห์แรกแต่ส่วนใหญ่ก็คือวันแรกๆนั่นแหละนะครับวันแรกๆนั่นแหละแต่ไม่ใช่ว่าสเปิร์มเจาะปุ๊บปฏิสนธิหยั่งลงเลยนะครับเมื่อก่อนผมไม่เข้าใจว่าสเปิร์มเจาะเข้ามาในฟองไข่สำเร็จปุ๊บปฏิสนธิจิตก็หยั่งลงทันทีนะแต่มีอาจารย์ที่ท่านเป็นแพทย์นะแล้วก็เป็นพยาบาลมีอยู่ท่านก็บอกว่าการที่สเปิร์มเจาะเข้าไปเนี่ยอาจจะยังไม่ปฏิสนธิก็ได้นะครับมันต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าต้องมีปฏิกิริยาเคมีบางอย่างนะซึ่งไอ้ผลเลือดมันจะโชว์ออกมานะครับผลเลือดมันจะโชว์ออกมาว่ามันปฏิสนธิหรือยังนะครับก็คือมันต้องใช้เวลานิดหนึ่ง
แต่ก็อยู่ภายในสัปดาห์แรกนั่นแหละนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือผมวิเคราะห์อย่างเงี้ยผมวิเคราะห์อย่างนี้เหมือนกันเหมือนกันนะโอเคครับก็คือถ้าปัจจัยพร้อมเขาเรียกว่าปฏิกิริยาทางเคมีลงตัวปฏิสนธิวิญญาณก็หยั่งลงทันทีเขาเรียกกัลละรูปก็ได้3กลาบก็มีกายทัศกะก็คือได้กายประสาทมาแล้วภาวะทัศกะกลาบนะเป็นอิทธิภาวะหรือปุริสภาวะถูกกรรมกำหนดมาแล้วว่าคนนี้ต้องเป็นหญิงหรือชายแล้วก็มีวัตถุทัศกะกลาบนะก็มีมินิฮาร์ตหัวใจน้อยก็เกิดขึ้นมาแล้วพร้อมกันกับปฏิสนธิด้วยนะครับและท่านก็บอกว่าเฉพาะตัวหัตถยวัตถุนี่แหละหรือวัตถุทัศกะกลาบเนี่ยนะฮะเขาเป็นอัญญมัญญะกับปฏิสนธิจิตเลยนะก็คือเขาต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันอิงอาศัยซึ่งกันและกันหมายถึงอะไรถ้าบอกว่าหัตถยวัตถุเนี่ยก็ต้องอาศัยปฏิสนธิจิตเป็นผู้นำมานะแต่ปฏิสนธิจิตก็ต้องอาศัยเกิดอยู่ที่หัตถยวัตถุที่ตนนำมานั่นแหละนะครับเขาเรียกว่าต้องอาศัยกันไปอาศัยกันมานะครับดังนั้นถ้าบอกว่าในกรรมชรูป3กลาบเนี่ยนะในนั้นจะมีอวินิพกรูป8อยู่ทุกกลุ่มนะครับเป็นรูปพื้นฐานแหละในอวินิพกรูป8ก็ต้องมีมหาภูตรูป4ในมหาภูตรูป4ก็ต้องมีเตโชธาตุนะครับซึ่งบอกท่านบอกว่าเตโชธาตุที่อยู่ในแต่ละกลุ่มรูปเนี่ยนะเมื่อเข้าสู่ถีติขณะก็คือผ่านไปเพียง1อนุขณะนะรูปจะมีกำลังขึ้นมาพอรูปผ่านไป1อนุขณะเตโชมีกำลังเตโชก็จะสร้างเตโชออกมาอีกชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าสร้างอุตุชรูปขึ้นมานะครับเขาเรียกว่ากรรมะปัจจยะอุตุชรูปไอ้รูปตัวนี้เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานก็คือมันเป็นไออุ่นแล้วล่ะนะครับเป็นไออุ่นแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามีกรรมชรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยสร้างอุตุขึ้นมาก็เลยชื่อว่ากรรมะปัจจยะอุตุชรูปนะครับดังนั้นพอมันเริ่มมีไออุ่นปุ๊บนะกรรมชรูปมันก็เกิดทุกอนุขณะมันก็สร้างไออุ่นออกมาทุกอนุขณะฉะนั้นเวลาเข้านิโรธนะกรรมชรูปกรรมก็สร้างอยู่ตลอดไม่ได้หยุดนะครับไม่ขาดสายมันก็มีไออุ่นสร้างออกมาไม่ขาดสายในทำนองเดียวกันนะครับดังนั้นร่างกายก็อยู่ได้ด้วยไออุ่นนี่แหละนะครับแต่ว่ารูปอื่นที่เกิดจากจิตที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวการยิ้มการพูดการร้องไห้หรือการทำงานของอวัยวะภายในทั้งหลายจะหยุดหมดนะจะหยุดหมดนะเพราะว่ารูปสมุฏฐานพวกนั้นเกิดจากจิตนะครับครับเชิญครับในมุมของจะรบกวนอาจารย์อธิบายในมุมของอาหารที่เลี้ยงตัวอ่อนตอนที่เริ่มปฏิสนธิใช้หลักการยังไงที่จะเลี้ยงเหมือนกับว่ามีครัวใหญ่แล้วก็มีห่อข้าวของใครของมันอยู่ในมุมของเซลล์แต่ละเซลล์นะมีห่อข้าวประจำตัวเซลล์อยู่คือสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยไออุ่นของตนแต่ว่าช่วงที่โรงงานเปิดเนี่ยก็คือโรงครัวเปิดเนี่ยก็จะกินอาหารจากโรงครัวก่อนผมอุปมาประมาณนี้พอจะสอนรับการอธิบายตรงนี้ไหมครับอย่างนี้ตรงที่ว่าอาหารและรูปอะครับโอเคท่านแสดงนี้ท่านบอกว่าภายในสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับรูปมันเป็นกัลละรูปเนี่ยนะครับมันเล็กมากนะครับแล้วมันยังไม่ต้องการพลังงานอะไรมากนะดังนั้นเขาบอกว่าในตัวเซลล์ของมันเองอะมันมีสารอาหารอยู่ในตัวแล้วครับเป็นเขาเรียกว่าอยู่เป็นโอชาอยู่ในอวิโภครูป8อยู่ในแต่ละเซลล์ก็มีอยู่แล้วดังนั้นเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นกัลละเนี่ยไม่จำเป็นต้องอาศัยสารอาหารจากภายนอกมาหล่อเลี้ยงนะแค่อาหารที่อยู่ในเซลล์อะหล่อเลี้ยงตัวเองได้ภายในสัปดาห์แรกนะครับเหมือนกับคล้ายๆไอ้ไข่ไก่อะนะมันออกจากแม่ละนะในนั้นอะมันมีสารอาหารที่หล่อเลี้ยงตัวเขาเองได้นะว่าไข่ไก่จะหล่อเลี้ยงได้ค่อนข้างนานนะครับทีนี้พอสัปดาห์ที่2ขึ้นไปเนี่ยนะมันเป็นอพุทธะเป็นฟองขึ้นมานะเป็นฟองสีเหมือนน้ำรังเนื้อเนี่ยนะผมวิเคราะห์นะว่าถ้าทำไมท่านบอกสัปดาห์2ถึง3นะผมก็วิเคราะห์ว่าถ้ากรณีฟองเนี่ยนะเด็กตัวโตฟองมันอาจจะโตหน่อยมันก็จำเป็นต้องรับสารอาหารจากภายนอกแล้วนะครับก็ต้องอาศัยอาหารที่คุณแม่รับประทานแล้วเนี่ยนะครับส่งมาหล่อเลี้ยงทารกในครรภ์อีกทีนึงแต่ถ้าสัปดาห์ที่2ยังเป็นฟองเล็กอยู่นะฟองเล็กอยู่สารอาหารภายในตัวก็ยังพอเลี้ยงตัวได้แล้วก็ต้องรอสัปดาห์ที่3เขาเรียกเป็นเปสิเปสิก็เป็นชิ้นเนื้อเหลวๆเหมือนวุ้น
ีแดงๆนี่แหละนะครับมันก็จะเริ่มเป็นชิ้นโตขึ้นมาตอนนั้นแหละต้องการสารอาหารจากภายนอกแล้วนะเขาก็จะดูดซึมสารอาหารที่มารดาส่งมาหล่อเลี้ยงนะส่งมาหล่อเลี้ยงนะฮะแล้วจากนั้นพอเริ่มดูดซึมก็จะหล่อเลี้ยงไปเรื่อยๆจนเด็กมันตัวโตขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะมีสายรกนะครับแม่ก็จะส่งอาหารมาตามสายรกนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นไก่แต่ถ้าบอกว่าในฟองไข่นะในฟองไข่นั้นนะมันมีสารอาหารอยู่ในนั้นนะที่จะหล่อเลี้ยงไอตัวนิวเคลียสตัวไก่นะที่อยู่ในนั้นแหละจนมันโตจนฟักตัวออกมาจากไข่เจาะออกมาจากเปลือกไข่ได้เองนะครับก็คือพวกไข่แดงไข่ขาวพวกนั้นอ่ะพวกนั้นคือสารอาหารหล่อเลี้ยงไก่หล่อเลี้ยงลูกเจี๊ยบอยู่ในนั้นพอเข้าใจนะคุณเพชรสาธุครับอาจารย์มีแนวความคิดเนี่ยเขาเอาไปสร้างหนังฝรั่งเรื่องนึงเป็นสารที่ผลิตเป็นตัวเลี้ยงตัวอ่อนอาหารของตัวอ่อนเขาผลิตขึ้นมาแล้วได้สารนี่เป็นสารเสพติดชนิดใหม่หนังเรื่องนั้นก็เขาต่อยอดด้วยการเป็นตัวทำให้เกิดปฏิกิริยาในการทำงานของสมองของตัวที่โตเต็มวัยแล้วเนี่ยคือมนุษย์ที่เป็นคนโตเต็มวัยแล้วเนี่ยแล้วเกิดสภาพเหมือนกับสภาพของการได้อานิสงส์จากการทำสมาธิแล้วการทำฌานอย่างนี้ครับมีเหตุให้ไปล่วงรู้การทำงานของสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวรวมถึงความสามารถในการทำงานของผู้นั้นสภาพการรู้เพิ่มขึ้นมาการอย่างรู้การรู้แจ้งในบางเรื่องเกิดขึ้นหนังเรื่องนั้นก็คือลูซี่สวยสังหารแต่ว่าผมดูนานแล้วนะครับผมนึกเชื่อมลงกับเรื่องนี้ก็เลยได้ความคิดว่านักวิทยาศาสตร์เขาก็อาจจะมีฐานความรู้เรื่องอาหารที่ใช้เลี้ยงตัวอ่อนที่เกิดณขณะแรกเกิดนั้นแรกปฏิสนธินั้นอย่างเงี้ยครับอันนั้นพอเป็นไปได้นะพอเป็นไปได้นะเพราะว่าพวกโคลนนิ่งพวกหลอดแก้วทั้งหลายเนี่ยนะครับมันก็ต้องอาศัยตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าการที่จะทำให้ตัวอ่อนเนี่ยมาทำสมาธิแล้วมีกำลังของจิตสามารถไปล่วงรู้นู่นนี่นั่นน่ะไม่ถูกต้องมันทำไม่ได้นะครับอยู่ดีๆไม่ได้ตัวอ่อนครับท่านอาจารย์คือเอาสารตัวนี้ที่เป็นอาหารของตัวอ่อนเนี่ยไปผลิตขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข้าไปมันเปิดอุบัติเหตุทำให้ไปแตกในร่างกายของผู้หญิงคนหนึ่งที่โตแล้วเนี่ยเป็นสาวแล้วหนังเรื่องนี้ประมาณนั้นครับแต่ไม่ใช่ของตัวอ่อนนะครับไม่โอเคแล้วทำให้เขาไปรู้เรื่องนี้มาจากยังไงเขาไปได้อะไรมาถึงไปล่วงรู้สิ่งต่างๆเป็นน่าจะเป็นรูปแบบของสมมติฐานที่เขาตั้งขึ้นในกรณีที่คือผมเคยฟังฝรั่งมันแต่งเรื่องหนึ่งเหมือนกับดูเหมือนจะใช่นะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาเด็กเล็กๆเนี่ยไปฝึกสมาธินะครับไปฝึกสมาธิจนเด็กพวกนี้สามารถมีพลังจิตไปอย่างรู้จิตของคนอื่นได้หมดเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งถามว่าจริงไหมไม่น่าจะจริงนะครับถ้าทำได้นะประเทศไหนทำได้คงเป็นมหาอำนาจของโลกไปละนะคงควบคุมโลกได้หมดละนะครับเพราะว่าประเทศไหนเขาสร้างยุทโธปกรณ์นิวเคลียร์ระเบิดนิวเคลียร์เข้าไปฝังไว้ไหนเก็บไว้ไหนเนี่ยนะครับไอคนที่สามารถสื่อจิตไปรู้ได้คงรู้หมดแล้วล่ะนะครับถ้ารู้หมดแล้วล่ะไอฝั่งนี้คงหาวิธีกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ของอีกฝั่งหนึ่งให้หมดไปละครับซึ่งมันก็เป็นสมมติฐานที่เขาคิดขึ้นมาแต่ว่าก็คือเป็นจินตนาการแค่นั้นเองมันทำไม่ได้นะครับถ้าทำได้คงสามารถไปควบคุมจิตของคนอื่นเขาได้หมดละครับเพราะคงไม่ต้องมาแตกเป็นประเทศมหาอำนาจสองฝักสามฝ่ายอะไรอย่างนี้นะครับดังนั้นพวกวิทยาศาสตร์เขามักจะชอบจินตนาการเรื่องต่างๆบางเรื่องถ้าถูกเหตุผลพอเป็นไปได้ก็เป็นไปได้บางเรื่องมันไม่ถูกเหตุผลนะฮะก็ได้แค่แต่งเป็นนิยายเป็นละครขึ้นมาให้ดูสนุกแค่นั้นเองครับสาธุครับสาธุครับตัวที่ทำให้ไออุ่นปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยขออาจารย์อีกทีนึงครับตรงนี้คือก็คือมันเป็นเตโชมันเป็นอุตุที่เกิดจากกรรมชรูปนะฮะเพราะ
พราะกรรมชรูปอ่ะมันมีเตโชมันก็จะสร้างเตโชออกมาอีกชั้นหนึ่งนะเขาเรียกกรรมปัจจยะอุตุชรูปนะคะแล้วพอทุกอนุขณะกรรมก็สร้างกรรมชรูปขึ้นมาตลอดเวลานะพอผ่านไปหนึ่งอนุขณะกรรมชรูปทุกกลุ่มก็จะสร้างเตโชออกมาตลอดเวลาเหมือนกันนะคะดังนั้นพอสัตว์ตายเนี่ยนะเมื่อกรรมชรูปดับเนี่ยไออุ่นที่เกิดจากกรรมชรูปมันก็ดับดังนั้นร่างกายซากศพมันก็เลยเย็นนะซากศพมันก็เลยเย็นชืดนะเพราะไม่มีกรรมชรูปแล้วนะพวกไออุ่นเตโชที่เกิดจากกรรมชรูปมันก็ดับหมดนะก็เหลือแค่ไอเตโชของซากศพนั่นแหละนะเป็นเตโชที่ค่อนข้างจะเย็นนะใครที่เคยสัมผัสคนตายก็จะรู้สึกตัวมันเย็นๆชืดๆนะค่อนข้างจะเย็นอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็พอจะเทียบเคียงและตรงกันนะตรงถูกต้องตามเหตุผลในเรื่องรูปปรมัตถ์อยู่โอเคนะครับคุณเพชรสาธุนะสาธุครับฉันบอกว่าเรื่องอภิธรรมเนี่ยค่อนข้างจะสามารถใช้หลักอภิธรรมเนี่ยวิเคราะห์สภาวะธรรมต่างๆได้ค่อนข้างถูกต้องและชัดเจนอาเชิญครับคุณตุ๊กอาจารย์ฮะเขาบอกว่าคนที่จะปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้เป็นอริยบุคคลนี้ต้องมีบารมีเพียงพอที่จะรองรับคุณธรรมแต่ถูกไหมฮะก็ถูกและอะไรคือบารมีอะไรคือบารมีมีบารมีสิบทัศน์ทานศีลภาวนาอะไรเนี่ยทานศีลไม่มีทานศีลเนี่ยขันปัญญาขันติวิริยะสัจจะอธิษฐานเมตตาเวขานะฮะพวกนี้เรียกว่าต้องมีการสั่งสมมาในอดีตนะคนที่จะบรรลุในชาตินี้ต้องผ่านการปฏิบัติในอดีตชาติมาอย่างโชคโชนแล้วนะใช้คำอย่างเงี้ยจะฟังดูชัดเจนอดีตชาติต้องผ่านการปฏิบัติมาอย่างโชคโชนแล้วนั้นปัจจุบันก็นะถ้าเหตุปัจจัยเขาสร้างไว้สมบูรณ์แล้วเนี่ยปัจจุบันเขาก็บรรลุมรรคผลได้นะแต่ว่าคนที่อดีตสั่งสมการปฏิบัติเวียงไม่เข้มแข็งยังไม่มากยังไม่โชคโชนปัจจุบันก็บรรลุไม่ได้นะครับอุปมาเหมือนกับผมใช้เทียบเคียงเหมือนกับการเก็บหน่วยกิตอ่ะนะการเก็บหน่วยกิตอ่ะนะถ้าสมมติว่าคุณต้องการพันหน่วยกิตนะครับอดีตน่ะคุณทำมาถึง990กว่าหน่วยกิตแล้วนะชาตินี้คุณก็แค่ทำอีกไม่กี่หน่วยกิตคุณก็สามารถจบหลักสูตรได้นะครับฉันได้ฉันนั้นแหละถ้าอดีตเนี่ยคุณฝึกฝนอบรมเรื่องการปฏิบัติไว้มากนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนะแล้ววิปัสสนาญาณคุณก็เกิดมาหลายชาติแล้วนะดังชาตินี้โอกาสที่คุณจะเจริญวิปัสสนาแล้วเข้าถึงความเป็นอริยะก็เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าเหตุปัจจัยสร้างไว้ไม่พอนะก็เป็นปัจจัยให้ชาตินี้เวลาปฏิบัติอาจจะได้วิปัสสนาญาณบ้างบางญาณแต่ก็ยังไม่สามารถจะเข้าถึงมรรคญาณได้นะครับหนูสงสัยว่าทำไมคนที่ส่วนใหญ่จะปฏิบัติสมถะเนี่ยเวลาจะขึ้นวิปัสสนานี่ค่อนข้างยากก็จะว่ายากไหมก็ไม่ยากนะแต่ว่าสมถะเขาต้องได้ฌานจริงนะเขาต้องได้ฌานจริงนะถ้าแบบครึ่งกลางๆเนี่ยเอามาจะเป็นบาตรวิปัสสนาไม่ได้นะคะไม่หนูเห็นบางคนเขานิ่งๆแล้วเขาไม่สามารถจะมีความละเอียดพอที่จะเห็นสภาวะได้ใช่ก็ที่ใครถามมาคุณแวนหรือใครอ่ะบอกว่าปฏิบัติวิปัสสนาใช้คณิกะสมาธิหรืออุปจาระหรืออัปปนานะคะก็อธิบายไปแล้วนะว่าอุปจาระใช้เจริญวิปัสสนาไม่ได้นะคะอัปปนายิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะเพราะมันแนบแน่นกับอารมณ์ของสมถะมันก็ไม่สามารถจะมารู้รูปนามโดยความเป็นไตรลักษณ์ได้มันจะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอุปจาระมันก็ค่อนข้างจะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละนะมันก็ไม่สามารถที่จะตามเห็นอารมณ์ที่มาตามทวาร6ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้เหมือนกันแล้วก็อุปจาระสมาธิส่วนใหญ่อารมณ์เป็นบัญญัติทั้งนั้นน่ะเกือบทั้งหมดเลยดังนั้นบัญญัติมันไม่เกิดดับนะครับดังนั้นขณะเข้าอุปจารสมาธิมันก็รับอารมณ์บัญญัติ
นะซึ่งไม่เกิดดับนะพอบัญญัติไม่เกิดดับก็ไม่สามารถเห็นไตรลักษณ์ของบัญญัติได้นะแต่นั้นก็ต้องใช้คณิกานี่แหละนะอะไรนะครับถ้าเกิดคนปฏิบัติวิปัสสนาได้นี่สามารถที่จะสลับวิปัสสนากับสมถะได้ใช่ไหมก็ได้ก็ได้นะครับก็คืออย่างนี้ท่านบอกว่าเจริญวิปัสสนาบรรลุอริยมรรคแล้วแล้วไปเจริญสมถะเนี่ยได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนเจริญวิปัสสนาไปก็เจริญสมถะสลับไปสลับมาอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันสเปะสปะเลยเขาเรียกว่าไม่ได้เหมือนกับว่าคนเคยเจริญวิปัสสนามาก่อนเนี่ยเวลาจะเจริญต่อเนี่ยสามารถทำให้สมถะนำให้จิตมันนิ่งเพื่อจะให้เกิดสภาวะการเกิดดับของรูปนามได้ใช่ไหมฮะไม่ได้หมายว่าเคยปฏิบัติวิปัสสนามาก่อนนะฮะแล้วไปทำสมถะแล้วจะไปเห็นเกิดดับได้ไงอ่ะสมถะมันไม่เกิดดับเคยปฏิบัติวิปัสสนาเห็นนามรูปมาก่อนเนี่ยฮะแล้วพอจะทำต่อเนี่ยก็ใช้สมถะเพื่อให้จิตนิ่งแล้วก็ค่อยกำหนดเห็นนามรูปทางทวารทั้งหกได้ใช่ไหมไม่ก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่ามันไม่ต้องการให้มันนิ่งไงเขาต้องการคณิกะแค่นั้นเองแล้วคุณไปให้มันนิ่งแล้วจะไปรู้อารมณ์ที่มาทางทวารหกได้ไงพอมันนิ่งมันก็ไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างเวลาคนก่อนจะเข้ากรรมฐานเนี่ยอยู่ในสภาวะรอบๆเนี่ยจิตมันฟุ้งซ่านมันมีอะไรแย่ๆเนี่ยเวลาจะเข้ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายก็ฟุ้งก็มีสติรู้ว่ามันฟุ้งก็สินะพอคุณรู้ว่าฟุ้งคุณก็กลับมาฐานสติปัฏฐานของคุณนั่นแหละนะแต่นั้นเขาบอกว่าการปฏิบัตินะถ้าคนไปรังเกียจฟุ้งแต่ต้นอ่ะมันไปไหนไม่ได้หรอกนะครับมันมีโทสะกับฟุ้งตั้งแต่ต้นนะแต่นั้นเขาบอกฟุ้งก็เป็นธรรมะชนิดหนึ่งอยู่ในธรรมานุปัสสนานั่นแหละเวลาจิตฟุ้งก็มีสติตามรู้ว่าฟุ้งนะตอนที่รู้ว่าฟุ้งก็แปลว่าสติเกิดขึ้นมาแล้ว1ขณะในช่วงนั้นพอรู้ว่าฟุ้งแล้วก็กลับมาฐานอิริยาบถของเราสติก็เกิดอีกเดี๋ยวฟุ้งใหม่ไปรู้ว่าฟุ้งใหม่สติก็เกิดอีกตอนพอสติมันเริ่มมีกำลังไอ้ฟุ้งมันก็จะลดกำลังของมันเองนะครับไม่ต้องไปตั้งใจควบคุมมันจิตที่ตั้งใจไปนั่งสมาธิให้มันนิ่งไม่ให้มันไม่ฟุ้งอ่ะเขาเรียกว่ามันมีการจัดแจงนะจัดแจงปุ๊บเนี่ยตัณหาเข้าอาศัยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติแล้วนะอยากจะให้มันนิ่งเพราะอยากให้มันนิ่งอ่ะเขาบอกตัณหาเข้าอาศัยตั้งแต่ต้นละปฏิบัติไปก็มันก็ไม่ไปไหนนะเขาเรียกมีตัณหาฉาบทาแต่เขาบอกว่าปฏิบัติแต่ต้องกันทั้งตัณหานะทั้งอภิชาและโทมนัสนะครับก็คือทั้งโลภะโทสะต้องกันถ้าไม่กันมันเข้ามาบ่อยๆแล้วไม่มีสติตามรู้สติปัฏฐานไม่ก้าวหน้าครับอย่างคนที่เขานั่งแล้วเขานิ่งนี่เขาต้องทำไงฮะคือเพื่อนหนูก็จะถามเขาไม่กล้าถามก็อย่าไปรู้เลยพวกเพราะนั้นคืออย่างนี้คนที่มาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาไม่ให้นั่งนิ่งนานนะเขาไม่ให้นั่งนิ่งนานนะคือคนที่นั่งสมาธิมากๆอ่ะกลับเป็นเขาเรียกว่าเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่ามันไม่สะดวกกับการเจริญวิปัสสนาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรมันจะมีปัญหาตรงนี้อ่ะก็คือเขาให้คุณมีสติตามรู้อิริยาบถตามรู้อารมณ์ที่มาปรากฏทางทวารหกนะครับทีนี้พอคุณอ่ะถ้าฝึกสมถะมากไปบ่อยไปพอคุณนั่งอยู่ในอิริยาบถนั่งนิ่งทีไรนะสมาธิก็จะไปจับลมหายใจพอสมาธิคุณไปจับแต่ลมหายใจมันก็ไม่ไปสนใจอารมณ์อื่นนะครับอะไรปรากฏสติก็ไม่รู้มันก็จะไม่นิ่งอยู่กับลมหายใจเวลาเดินมันก็จะเกิดอาการสงบแล้วก็ตัวเบาแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกเหมือนกันแต่นั้นเขาบอกว่าไอ้สมาธิที่มีกำลังมากไปเนี่ยเป็นปฏิปักษ์เป็นข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อขัดแย้งกับการเจริญสติปัฏฐานโดยซ้ำไปนะดังนั้นเขาบอกว่าต้องการแค่คณิกะแหละแต่ถ้าคณิกะคุณไปตั้งอยู่ในอารมณ์สติปัฏฐานได้มากๆอ่ะคณิกะกำลังมันเยอะนะครับมันเยอะไม่ใช่คณิกะแบบเรานะครับดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติมาแล้วที่ผ่านช่วงนี้มาเขาจะบอกเลยว่านะครับการปฏิบัติก็คือการฝึกอบรมให้สติกับสัมปชัญญะเขาทำงานคู่กัน
นะเข้าไปรู้สภาพความจริงของอารมณ์ที่มันปรากฏอยู่ตามทวารทั้ง6นี่แหละไม่ได้ที่ไหนเลยนั้นเขาบอกฟุ้งก็อย่าไปรังเกียจฟุ้งพอเข้าใจนะครับไม่เขาบอกเวลาเดินไม่เป็นแต่เวลานั่งนี่เขาจะนิ่งแต่เขาได้ยินคนพูดได้ยินแต่เขาหนูไม่รู้เขาบอกว่าเขาจะนิ่งคือเขาจะนิ่งไงแต่คือเขาไม่เห็นอะไรแต่เขาจะนิ่งอ่ะแต่ถ้าเวลาเดินไม่เป็นอ่ะแล้วไปนิ่งทำไมอ่ะแล้วนิ่งแล้วสติเกิดหรือเปล่าสติไปรู้ไปตั้งอยู่ที่ฐานเขาหรือเปล่าแล้วเขาหยุดเขาปฏิบัติอะไรดังนั้นถึงบอกว่าคนจะปฏิบัติศึกษาปริยัติก่อนว่าคุณจะปฏิบัติอะไรและสิ่งที่คุณจะต้องรู้ต้องใช้ในการปฏิบัติมีอะไรบ้างเหมือนกับคุณจะเรียนวิชาอะไรคุณต้องเก็บข้อมูลเรื่องนั้นให้ถูกต้องก่อนแล้วคุณค่อยไปลงมือทำนะไม่ใช่ว่าจะเรียนจะเจริญวิปัสสนาก็ไปเก็บข้อมูลสมถะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นคนละวิชากันมันใช้กันไม่ได้นะครับฉะนั้นส่วนใหญ่ไม่ศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติเองอะไรเองแล้วก็เอาอันนู้นไปปนอันนี้ไปปนอันนั้นมันวุ่นมันเละๆกันหมดยังไงก็ไม่รู้นะมันก็ไม่ได้สักอย่างหรอกอันนี้นะครับไม่หนูแอคเข้ามาแล้วเขายังไม่กล้าถามหนูแอคนะหนูแอคอยู่ไหนหนูแอคเข้ามาในกลุ่มไงฮะแล้วเขาไม่ยอมถามมาทีเอ้าอยากรู้ก็ถามสิตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้เดี๋ยวหาคนตอบให้นะฮะขอบคุณท่านสาธุครับมีท่านอื่นไหมครับครับขออนุญาตถามครับครับคุณเหลียงการพิจารณาองค์ฌานเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานนี้ขณะจิตมันต้องห่างกันขนาดไหนครับท่านอาจารย์ก็ท่านบอกว่าตอนฌานเสร็จออกจากฌานออกจากฌานต้องพิจารณาองค์ฌานก่อนกำหนดดูอาการลักษณะขององค์ฌานก่อนแล้วค่อยยกองค์ฌานขึ้นมาสูงศาสนานะครับแสดงว่าก็ยังเป็นอะไรนะครับปัจจุบันสัตติหรือเปล่าครับใช่ประมาณนั้นนะปัจจุบันแต่ถ้าเลยไปนานกว่านั้นก็ใช้เป็นอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ส่วนใหญ่ท่านบอกว่าหลังจากพิจารณาองค์ฌานน่ะปัจจเวคขณะเสร็จนะเห็นสภาพขององค์ฌานแล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนาได้เลยทันทีนะครับครับท่านอาจารย์มันก็จะเห็นสภาพนะที่ปรากฏเกิดดับเฉพาะหน้านั่นแหละครับสาธุครับเชิญท่านอื่นครับอาจารย์ครับครับอาจารย์เคยได้ยินคำว่าพลังชีวิตนี่มันใช่ชีวิตรูปอ่ะหรือว่าพลังชีวิตไม่มีในพระพุทธศาสนานะเป็นศัพท์ที่เขาบัญญัติขึ้นมาเป็นเทียบเคียงกับชีวิตรูปหรือเปล่าครับชีวิตรูปไหมพลังชีวิตอ่ะมันเป็นชีวิตนามก็ได้นะครับเพราะว่าพลังชีวิตมันถ้าจะเทียบว่าองค์ธรรมคือชีวิตอินทรีย์มันก็ทั้งรูปทั้งนามนั่นแหละนะครับท่านบอกว่าสิ่งมีชีวิตอ่ะจะต้องมีทั้งมีชีวิตรูปหรือชีวิตนามอย่างใดอย่างหนึ่งนะฉะนั้นชีวิตอินทรีย์เจตสิกก็จัดว่าเป็นพลังชีวิตให้กับนามได้นะชีวิตอินทรียรูปก็เป็นพลังชีวิตให้กับรูปได้นะครับท่านจะใช้โดยโวหารนะครับเทียบเคียงเพราะเขาใช้คำนี้ผมว่าจะเทียบเคียงกับเทรียพิธามเนี่ยมันคือคำไหนก็มันไม่มีไงแต่ว่าถ้าเราจะเขาเรียกว่าสงเคราะห์ลงสภาวะนะครับโดยใช้ศัพท์ที่เขาบัญญัตินะว่าไอ้ต้องดูที่มาก่อนว่าไอ้ตัวที่เขาพูดว่าพลังชีวิตอ่ะเขาหมายถึงอะไรเขาหมายถึงอะไรเขาต้องการสื่ออะไรแล้วเราค่อยมาเทียบเคียงหาองค์ธรรมอย่างกรณีที่ผมดูในคลิปของภาพยนตร์ที่บอกว่าการเส้นไหว้เอาสัตว์มาเส้นไหว้สังเวยเนี่ยเขาบอกสัตว์ก็มีพลังชีวิตเราไปฆ่ามันเลยทีเนี้ยผมก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะเทียบเคียงสัตว์ซากศพตายแล้วมันจะไม่มีพลังชีวิตที่ไหนล่ะนะพอเขาตายยังไม่ตายฮะคือจะไปฆ่ามันเนี่ยการที่ไปฆ่าก็ไปฆ่าเขาก็เป็นปาณาติบาตแค่นั้นเองเวลาไปฆ่าเขา
ก็คือไปทำลายชีวิตลูกเขาใช่เขาจะไปเส้นไหว้แล้วก็ครับก็เรียกว่ามีถ้ามีในร่างกายของสัตว์อ่ะนะมีรูปกลาบเยอะนะครับมันก็บาปเยอะนะถ้าตัวใหญ่อ่ะรูปกลาบเยอะมันก็บาปเยอะกว่าสัตว์ตัวเล็กที่มีรูปกลาบน้อยนะสัตว์ที่มีคุณมากค่าบาปก็เยอะกว่าสัตว์ที่มีคุณน้อยครับสาธุครับมีคำถามจานเรื่องของจักขุทวารวิถีฮะกรณีที่ในช่วงเป็นเสพชวนาอยู่ฮะเรารู้ว่าในจักขุทวารวิถีเนี่ยเป็นปัจจุบันวิถีแล้วการเสพชวนา7ขณะเนี่ยมันคือก็ถ้าปกติเราบอกว่าเป็นกามชวนา29แต่ว่า29เนี่ยมัน29ดวงจริงแล้วมันมีทั้งอกุศลกุศลอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันแสดงมันต้องเทียบเคียงกับว่าเป็นบุคคลของบุคคลไหนด้วยใช่ไหมถึงจะบอกได้ว่ามันใช่ก็คือคนหนึ่งอ่ะจะมีจิตได้ดวงเดียวในวิถีหนึ่งแต่ดวงไหนนะถ้าดวงแรกมันเป็นจิตอะไรอ่ะอีก6ดวงก็คือจิตดวงประเภทเดียวกันนั้นน่ะนะครับแต่ว่ามันแสดงหลายโอกาสกับหลายบุคคลรวมกันมันก็เลยมี29นะก็คือปุถุชนกับพระเสกขารวมกันน่ะมี20นะครับพระอรหันต์มี9นะที่เคยแยกให้อ่ะนะครับถ้าปุถุชนน่ะมี20เต็มเลยนะถ้าพระเสกขะก็เหลือแค่15นะพระโสดาบันพระสกทาคามีนะก็คืออกุศล7มหากุศล8นะถ้าพระอนาคามีก็อกุศลก็เหลือ5นะครับมหากุศล8ก็เหลือ13พระอรหันต์ก็กลายเป็นมหากริยากับหสิตุปาทะไปนะครับขึ้นอยู่ว่าจะตอนนั้นเสพอกุศลหรือกุศลด้วยใช่ถ้าชมระดวงแรกเป็นโลภะดวงที่1เนี่ยนะอีก6ดวงก็จะเป็นโลภะมูลจิตดวงที่1หมดทั้งวิถีนะมันจะไม่เปลี่ยนดวงนะครับถ้าเป็นมหากุศลดวงที่3ชมระ7ดวงก็คือมหากุศลดวงที่3ทั้ง7ดวงนะครับเข้าใจครับก็แล้วแต่การตัดสินของโวทัพพนะนั่นแหละเป็นตัวกำหนดนะครับอาจารย์ครับผมครับคุณอธิการคือว่านามธรรมทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเราค้นหาแม่พ่อแม่ลูกของนามธรรมนี่มีคำถามอย่างนี้อาจารย์เราจะค้นหาได้ไหมครับผมว่าพ่อแม่ลูกของนามธรรมเพราะว่ามันมีว่านัตถิมาตานัตถิปิตาเนี่ยคือความเห็นผิดเนี่ยคือว่าแม่ไม่มีพ่อไม่มีเป็นความเห็นผิดเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่านามธรรมเนี่ยมันถ้าศึกษาไปแล้วเนี่ยเราจะค้นหาสภาวะที่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกและชีวิตเพราะว่าชีวิตนามธรรมก็มีชีวิตนามธรรมจะมีพ่อแม่ลูกคืออย่างนี้เขาบอกว่าลูกอะพวกเรากำเนิดมาได้เนี่ยนะครับพวกเรากำเนิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเรามีเห็ดใกล้กับเห็ดไกลนะครับเห็ดใกล้กับเห็ดไกลเห็ดใกล้ก็คือเห็ดในปัจจุบันเห็ดไกลก็คือเห็ดอดีตนะครับดังนั้นเห็ดไกลเราได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เพราะว่ามีกุศลนะกรรมอำนาจของกุศลที่เราทำไว้ในอดีตนั่นน่ะเป็นเห็ดไกลนะฮะก็มาสร้างกุศลวิบากก็คือปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยให้เกิดขึ้นในภพใหม่นะแต่ว่าปฏิสนธิวิญญาณและปฏิสนธิกรรมชรูปของเราจะเกิดได้ต้องอาศัยเหตุใกล้นะเหตุใกล้ก็คือเราต้องมีบิดามารดานะครับที่ท่านบอกว่าบิดามารดาต้องอยู่ในวัยที่เหมาะสมนะครับมารดาต้องมีประจำเดือนแล้วมารดาต้องมีประจำเดือนแล้วนะครับแล้วท่านก็มีการสมสู่ถ้าบาโดยวิทยาศาสตร์ก็ถือต้องมีสเปิร์มเจาะเข้าไปในฟองไข่ได้สำเร็จนะครับแล้วก็เกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นแหละนะถึงจะมีปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงได้นะครับแล้วก็ปฏิสนธิกรรมชรูปก็ตั้งลงในขนาดนั้นดังนั้นว่าโดยบุคลาธิฐานนั้นบอกว่าพ่อแม่นี่แหละเป็นเหตุใกล้ดังนั้นว่าโดยนามธรรมนะครับคุณธรรมของพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเราก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณกับเราอย่างมากมายล้นพ้นแล้วนะคะหาอะไรมาทดแทนนี่
ยากเหลือเกินนะครับอันนี้ก็คือว่าโดยบุคลาธิฐานนะท่านถึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีคุณเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ให้ชีวิตเรานะครับแค่ให้ชีวิตนี่ก็บุญคุณไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วนะครับท่านบอกว่าแม้แต่แค่ให้ชีวิตแล้วไม่เลี้ยงดูนี่ก็มีบุญคุณอะไรที่ให้ชีวิตเราได้เกิดเป็นมนุษย์มานะครับส่วนถ้าท่านเลี้ยงดูเรานะฮะให้เติบใหญ่นะด้วยความรักความเมตตาอันนี้ก็บุญคุณก็ยิ่งท่วมท้นมากขึ้นไปอีกนะครับจนคุณอธิการคงพอทราบนะที่ท่านอุปมาบอกว่าการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะแม้นจะเอาท่านตั้งอยู่บนบ่าซ้ายบ่าขวาให้ท่านรับประทานอาหารบนบ่าตลอดชีวิตให้ท่านขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าเราตลอดชีวิตยังเป็นการทดแทนพระคุณที่ยังไม่ถึงที่เลยนะครับยังไม่เพียงพอเลยครับผมอาจารย์ครับสาธุครับผมสาธุครับดังนั้นท่านบอกว่าการตอบแทนคุณบุพการีก็คือถ้าท่านไม่มีศีลก็กระทำให้ท่านเป็นผู้มีศีลแนะชี้แนะให้ท่านมีศีลนะครับท่านไม่มีนะถ้าท่านไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ทำนะชี้แนะให้ท่านเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าท่านไม่มีปัญญานะท่านมีมิจฉาทิฏฐิก็ชี้แนะให้ท่านละคลายมิจฉาทิฏฐินะให้ท่านมาเกิดสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนที่เลิศนะฮะเลิศกว่าไอ้อามิสบูชาทั้งหลายที่ดูแลท่านนะครับสาธุครับครับผมสาธุครับบอกถ้าใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะมีโอกาสนะรีบตอบแทนคุณท่านนะครับทดแทนคุณท่านดูแลให้ท่านมีความสุขกายสุขใจให้ท่านมีศีลให้ท่านมีศรัทธานะอันนี้ถึงจะเป็นการทดแทนที่เลิศนะเดี๋ยวพอท่านตายไปแล้วจะมาซื้ออะไรแพงๆมาไหว้ท่านอ่ะมันไม่มีประโยชน์ละนะคะนั้นเวลาท่านมีชีวิตอยู่ท่านอยากรับประทานอะไรพอหาได้ก็หาให้ท่านนะคะสาธุครับจะให้หนูรบกวนถามอะไรได้ไหมคะจะเป็นการเทียบเคียงอย่างกรณีที่บอกว่าจิตจิตสิกดับนี่หมายว่าคือจากที่เรียนมาหนูพอจะสรุปโดยตัวของตัวเองว่ากรณีที่สมมติโทสะเกิดเนี่ยเราก็จะเห็นโทสะมาสาเหตุเป็นโลภะเราก็จะเห็นโลภะพอเห็นโลภะเสร็จแล้วก็จะเห็นอวิชชาเมื่อจิตสิกนี้ดับต่อมาจิตดับนี่ถือว่ามักเกิดใช่ไหมมันหมายว่าทั้งสองอย่างดับแล้วแล้วดับแล้วทำไมนะเอาก็จิตเจตสิกดับแล้วจิตดับก็แปลว่ามรรคอะไรมรรคจิตเกิดใช่ไหมฮะอ๋อยังห่างไกลจิตได้ไหมอาจารย์ยังห่างไกลยังห่างไกลนะฮะอย่างนี้จิตดับไม่ใช่วันผมก็มรรคเกิดทั้งวันสิผมก็เห็นจิตผมก็เห็นเดี๋ยวโลภะเกิดอ้าวตอนนี้โลภะหายไปแล้วอ้าวเดี๋ยวโทสะเกิดเดี๋ยวโทสะหายละอย่างนี้มรรคผมก็เกิดทั้งวันสิไม่สติเห็นไหมแปลว่าสติความรู้ตัวนี่มันต้องดับมันคือโอ้ยกว่าจะถึงมรรคแต่มันไม่ใช่ขั้นตอนง่ายๆนะครับคุณต้องเห็นคุณต้องเคียงแต่คุณเทียบเคียงเฉยๆได้แต่ว่ามันไม่ได้คุณต้องมากำหนดอารมณ์รูปนามให้มันชัดก่อนคุณต้องแยกรูปแยกนามให้ได้ก่อนนะต้องปฏิบัติให้ได้นามรูปปริเฉทญาณก่อนละเอาว่าอย่างนี้แหละนะถ้านามรูปปริเฉทญาณยังไม่เกิดอ่ะไอ้มรรคจิตยังห่างไกลและเกินนะครับฉะนั้นหมายว่าตามตำราที่เรียนนะไม่ได้ตามตำราก็แค่เรารู้ว่ามันดับแล้วก็แค่รู้ดับและการรู้ของเราเป็นการรู้แบบสุตตมยปัญญาแค่นั้นเองนะครับการรู้ก็เรารู้ด้วยการเรียนมาแค่นั้นแหละเขาเรียกว่าอ๋ออย่างนี้เขาเรียกดับไปแล้วนะเขาเรียกรู้ด้วยการเรียนการศึกษามาแล้วก็มาเทียบเคียงเอาแค่นั้นเองนะท่านบอกว่าการเห็นการเกิดดับของจินตามยปัญญาเนี่ยต้องอยู่ในอุทยพยญาณเลยนะก็ถึงจะเรียกว่าเป็นจินตามยปัญญานะครับดังนั้นของเราเนี่ยเห็นขั้นสุตตะรู้แค่สุตตะแค่นั้นเองขอโทษจินตานี่แค่จินตาแค่ยานต้นๆน่ะ
นะครับถ้าเห็นเกิดดับอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นเข้าถึงภาวนามยปัญญานะครับถ้าเห็นอุทยปยญาณเห็นความเกิดดับจริงๆเขาเรียกเป็นภาวนามยปัญญาละนะจินตาเกิดในญาณแรกๆนะยังไม่เห็นความเกิดดับนะเห็นสภาพรูปนามแยกขาดเห็นปัจจัยนามรูปเห็นความดับไปก่อนของนามรูปพวกนี้นะเขาเรียกว่าพวกนี้จัดอยู่ในจินตามยปัญญาส่วนเห็นนามรูปเกิดดับโดยเฉพาะหน้าเขาเรียกเป็นภาวนามยปัญญาละไม่หายอย่างสมมติว่าอย่างที่ที่ท่านอาจารย์บอกนี่คืออย่างเงี้ยถ้าตามแบบสเต็ปเนี้ยในสุตตมัญญาที่เราดูไปเรื่อยๆนี่คือท้ายคือว่าเวลาเจตสิกมันดับแล้วเนี่ยสติที่รับรู้ก็จะดับตามนั่นถือว่ามรรคจิตเกิดใช่ไหมไม่ใช่ก็คือคุณน่ะต้องเห็นนามรูปมันเกิดดับจนคุณโอ้ยวิปัสสนาญาณต้องเป็นไปตามลำดับอะนะคะตั้งแต่เห็นนามรูปเกิดดับนะเห็นความดับของนามรูปเห็นภัยของนามรูปเห็นโทษนะของนามรูปนะฮะแล้วก็ค่อยหาทางที่จะออกจากนามรูปอะไรเงี้ยนะคุณต้องเทียบมันจะเป็นไปตามลำดับญาณนี่แหละนะครับบางช่วงอาจจะเร็วอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ใช่ว่าโอ้แค่เราคิดว่าโอ้เจนสิกมันดับแล้วเราก็เข้าถึงมรรคจิตไม่ใช่นะคุณต้องหมายว่าตามลำดับญาณไปแล้วอะฮะคือตามใช่ใช่ใช่คือสุดท้ายมันไม่ได้เห็นเจสิกดับแต่ว่ามันเห็นสังขารที่เป็นไตรลักษณ์อ่ะมันนะฮะเห็นจนวางเฉยแล้วก็เขาเรียกว่าทิ้งอารมณ์โลกิยะเลยก็คือทิ้งรูปนามออกนะก็เรียกว่าทิ้งอารมณ์รูปนามออกไปเลยนะพอทิ้งได้รูปนามอารมณ์ที่เป็นรูปนามได้ที่เป็นไตรลักษณ์ได้เมื่อไหร่นะจิตก็จะน้อมเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ได้นะซึ่งตรงนี้มันสเต็ปมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันค่อนข้างยากไม่ใช่เกิดได้ด้วยการนึกเอานะแต่ว่ามันเป็นไปตามลำดับแห่งปัญญาที่อบรมจนเข้าไปเห็นสภาพธรรมพวกนี้นะครับซึ่งพวกเราก็รู้ด้วยการเรียนแค่นั้นแหละยังไม่มีใครประจักษ์แจ้งจริงๆนะครับก็คิดตามที่เรียนนะใช่ส่วนใหญ่แล้วก็คิดตามที่เรียนมาแค่นั้นเองนะครับแล้วเราจะเห็นจิตเจตสิกมันดับไปดูต่อหน้าเนี่ยแหมมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดได้ง่ายๆนะครับท่านบอกว่าคนที่เห็นสภาพรูปหรือนามกำลังดับซึ่งหน้าเนี่ยท่านบอกว่าจะมีอาการแบบรู้สึกมันเป็นสิ่งน่ากลัวมากๆนะครับเป็นสิ่งน่ากลัวมากๆน่ากลัวยิ่งกว่าถูกผีหลอกอีกนะครับสาธุค่ะสาธุค่ะแต่เรื่องปฏิบัติค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนนะผมก็ยังไม่ได้ปฏิบัติสักเท่าไหร่นะครับมีก็ได้เบื้องต้นเล็กๆน้อยๆพอจะชี้แนะบางอย่างได้นะถ้าลึกขึ้นไปก็ไม่ได้นะก็คือชี้แนะได้ตามปริยัตินั่นแหละนะครับมีท่านอื่นไหมครับไม่มีนะครับไม่มีงั้นคืนนี้ก็ขอยุติเรื่องเพียงเท่านี้นะครับก็พักผ่อนกันพรุ่งนี้มีกิจหลายกิจเลยพรุ่งนี้นะครับก็ขอวันนี้ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาเกิดจากการสนทนาธรรมกันในวันเสาร์นี้เป็นปัจจัยให้ท่านเข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับและปัญญาเหล่านี้ในที่สุดขอให้เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานทุกท่านนะครับสาธุครับสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุครับสาธุสาธุสวัสดีค่ะอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สาธุครับอาจารย์ชูเกียรติวันอังคารท่านครับท่านไปอินเดียท่านวันอังคารเดี๋ยวอาจจะมาเอาปริเฉด5มาต่อให้จบเล่มเลยนะครับแล้วก็จันทร์กับพุธก็เอาปริเฉด1ไปก่อนจะได้ทบทวนพื้นให้แน่นๆสำหรับสมาชิกใหม่ครับให้เวลาเยอะนิดหนึ่งสาธุครับราตรีสวัสดิ์ทุกท่านสาธุค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณทันสมรสาธุครับอนุโมทนาสาธุค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณนิดหน่อยเจอกันวันเสาร์หน้าเนาะจ้า
สาธุค่ะอาจารย์สาธุเพื่อนๆทุกคนด้วยค่ะกับนมัสการอาจารย์ชูเขียนด้วยค่ะทุกท่านค่ะสาธุสาธุครับอาจารย์สาธุค่ะอาจารย์สาธุครับอาจารย์อนุโมทนาสาธุครับอาจารย์สาธุครับอาจารย์